สวัสดีครับเมื่อกี้นี้อาจารย์สตรีมไปรอบหนึ่งแล้วมันขึ้นไหมหรือว่าอาจารย์ผูกคียผิดห้องก่อนหน้านี้มีใครเห็นที่อาจารย์สตรีมขึ้นไหมครับพอเมื่อกี้นี้สตรีมเข้าไปมีคนมาดูแค่สองคนเองไม่รู้ไปโผล่ห้องไหนนะครับเดี๋ยวใครเข้ามาแล้วนะครับทำแบบทดสอบเลยนะครับ ได้ยินเสียงชัดเจนเนาะอ่าอันนี้น่าจะถูกห้องแน่นอนนะครับเมื่อกี้นี้ไม่รู้ไปโผล่ห้องไหนขายหน้าเลยนะครับเสียเวลาไปฟรีๆนะครับ12นาทีเมื่อกี้นี้ต้องขออภัยด้วย เดี๋ยวเราทำแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับใช้เวลาไม่น่าเกิน5นาทีเนะาะทำเลยนะครับจิ้มเข้าไปที่ตรงคอมเมนต์ที่อาจารย์ปักหมุดไว้เลยนะครับ เดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะครับทีวันนี้นะครับเราก็จะอยู่ในส่วนที่2นะครับจะเป็นพาทที่2ของบทที่2นะครับว่าด้วยเรื่องของการเจริญของจุลินทรีย์นะครับแล้วก็ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญของจุลินทรีย์นะครับที่บางคนอาจจะงงๆนะว่าอ,อาจารย์ทําไมถึงใช้คําว่าการเจริญนะครับทําไมไม่ใช้คําว่าการเจริญเติบโตใช่ไหม ถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตอื่นๆนะครับทั่วๆไปเนี่ยเราจะแปลคำว่า growth เนี่ยว่าการเจริญเติบโตแต่ถ้าเป็นในกรณีของวิชาจุลชีววิทยานะครับในแง่ของจุลินทรีย์เนี่ยเราจะใช้คำนี้มากกว่านะครับก็คือเราจะใช้คำว่าการเจริญนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าจุลินทรีย์นะครับส่วนมากเนี่ยเวลาที่เขา ได้อาหารมานะครับแล้วเขาก็ดำรงชีวิตไปเรื่อยๆเนี่ยจุลินทรีย์ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ได้มีการเพิ่มขนาดนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มของแบคทีรียเนี่ยก็คือเขาจะมีแค่จำนวนประชากรนะครับหรือว่าความหนาแน่นเนี่ยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยเพื่อที่จะไม่ให้มันสับสนเนาะเราก็เลยจะใช้คาว่าการเจริญแค่นั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย คำว่า growth ตัวนี้ก็หมายถึงการเจริญเพียงอย่างเดียวนะครับทีนี้ในการที่พวกแบคที ria เ,เนี่ยเขามีปริมาณเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เกิดจากการแบ่งเซลล์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเซลล์แบคทีรียเนาะซึ่งเป็นเซลล์โปรคาริโอตเนี่ยการแบ่งเซลล์เขาจะไม่เหมือนอยูคาริโอตที่เราเคยเรียนที่เราเคยเรียนเนี่ยการแบ่งเซลล์ถ้าเป็นยูคาริโอตเนี่ยมันจะมีพวก m มโตซิสไมโอซิสพวกนี้ใช่ไหมครับอ่าซึ่งเราก็จะจำกันได้ว่าเฮ้ถ้าหากเป็นไมโ o s i s มันจะเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์ร่างกายหรือว่าส omatic cell เนี่ยตัวนั้นโครโมโซมจาก2 n ก็จะยังคงเป็น2 n เหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าหากเป็นการแบ่งเซลล์แบบ m มโอซิสเนี่ยซึ่งเป็นการแบ่งเซลล์ของเซลล์สืบพันธุ์ปริมาณโครโมโซมเนี่ยจะลดลงจาก2 n กลายเป็น 1N นะครับที่เราเคยเรียนกันมาแต่ทีนี้เนี่ยสำหรับในกรณีของแบคทีเ r ียนะครับในกรณีของแบคที ria เนี่ยการแบ่งเซลล์เนี่ยจะไม่มีไมโตซิสไม่มีไมโอซิสนะครับแต่เขาจะมีการแบ่งเซลล์ที่เรียกว่า binary f i s t i o n นะครับหรือว่า binary division ซึ่งการแบ่งเซลล์แบบนี้เนี่ยมันจะมีความต่างก็คือ ตัวโครโมโซมเนี่ยมันจะเท่าเดิมตลอดนะครับโครโมโซมเนี่ยจะเท่าเดิมตลอดไม่มีการเพิ่มไม่มีการลดปริมาณเลยนะครับแต่ถ้าหากเป็นพวกพลาสมิดนะครับหรือว่าเอ็กตาโครโมโซมอลดีเอ็นเอเนี่ยมันอาจจะเออติดไปบ้างไม่ติดไปบ้างอันเนี้ยก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อ่ข้อแตกต่างข้อแรกเนาะ,ะเดี๋ยวอาจารย์เขียนไว้ให้เนาะก็คือ โครโมโซมนะครับเท่าเดิมอ่าส่วนข้อ2นะครับก็คือเซลล์ที่ได้นะครับก็มีขนาดเท่าเดิมนะครับเมื่อเทียบกันกับการแบ่งเซลล์ของยูคาริโอตนะครับ ถ้าเป็น Binary f i ชชั o นโครโมโซมเท่าเดิมเซลล์ที่ได้ก็มีขนาดเท่าเดิมนะครับโพลิโ,โ,ลโอตดมีพวกไหนก็พวกที่เป็นอ,อ๋อมองไม่เห็นเลยพวกที่เป็นแบคทีรียเนาะแต่ถ้าเป็นยีสต์นะครับเป็นลานะครับเป็นเห็ดเป็นพวกโปรโตซั่พวกนี้น,นะครับโปรโตซั่ ure, เนี่ยเขาก็แบ่งแบบแบ่งแบบไบนารีนะครับโปรโตซั่ ure, เนี่ยก็ Binary เหมือนกัน พวกยีตพวกลาพวกเหตุพวกเนี้ยจะมีไมโตซิสมีไมโอซิสนะครับเพราะว่าเขาเป็นเขาเป็นยูคาริโอตเนาะอันนี้คือแผนผังของการแบ่งนะครับแผนผังของการแบ่งแบบ b บน a r y f i ชช i o n นะครับถามว่าทำไมทาไมเซลล์ที่แบ่งได้ใหม่เนี่ยมีขนาดเท่าเดิมนะครับ ั่นก็เป็นเพราะว่าในขั้นตอนแรกๆของการแบ่งเนี่ยนะครับในขั้นตอนแรกๆของการแบ่งเนี่ยเขาจะมีการเพิ่มขนาดของไซโทพลาซึมเพิ่มขนาดของตัวเซลล์วอลเพิ่มขนาดของแคปซูลให้เป็น2เท่านะครับจากนั้นเขาถึงจะมาแบ่งตัวโครโมโซมนะครับแล้วโครโมโซมเนี่ยก็จะแยกออกไปยัง สเซลล์ใหม่นะครับแล้วเขาก็จะมีการกั้นผนังตรงกลางแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะได้เซลล์ใหม่ที่มีจำนวนเป็น2เท่าและมีขนาดเท่าเดิมนะครับเซลล์ที่ได้ใหม่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าดอ u เทอร์เซลล์เหมือนกับการแบ่งไมโตซิสไมโอซิสนะครับเขาจะเรียกว่าซิสเตอร์เซลล์ ก็คือเป็นพี่น้องกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีขนาดเท่าเท่ากันนะถ้าเทียบกับเซลล์ตั้งต้นนะครับในขณะที่ถ้าหากเป็นการแบ่งแบบไมโตซิสไมโอซิสเนี่ยเซลล์ตั้งต้นเนี่ยมันอาจจะเท่านี้แต่ว่าเซลล์ที่ได้มาใหม่เนี่ยมันจะขนาดแบบหารสอนะครับหรือแม้แต่หาร4นะครับอ หรืออาจจะหาร4แต่ว่าขนาดไม่เท่ากันก็ได้นะครับถ้าเป็นไมโอซิเนาะแบบเนี้ยก็มีให้เห็นเยอะแยะนะครับที่ถ้าหากเราย้อนไปนิดนึงนะครับในสัปดาห์ก่อนที่เราเรียนไปนะครับ เราเห็นตรงนี้ไหมที่มันเป็นติ่งๆนะครับเป็นติ่งๆของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มันยื่นเข้าไปนี่แหละอันนี้แหละคือบริเวณที่เรียกว่ามีโซโซมนะครับซึ่งตัวนี้ทำหน้าที่เป็นบริเวณที่เป็นแบบว่าเยื่อหุ้มที่มันม้วนพับเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ ใช้แทนหลายๆอย่างได้เนาะไม่ว่าจะแทนพวกอ,ออร์แกเกนลแบบมีเยื่อหุ้มนะครับส่วนในกรณีนี้เนี่ยก็คือเขาพับเข้าไปเพื่อทำหน้าที่แทนพวกเซนโตเมียซึ่งปกติถ้าเป็นเซลล์สัตว์เนี่ยจะมีไม่เซนโตเมียแทนเซนติโอนะครับที่มันจะสร้างเส้นใย,ยสปินเดิลไฟเบอร์แล้วก็จะลากโครโมโซมไปยังครัวเซลล์เนาะแต่อันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็คือใช้มีโซโซมเข้าไปแทนเลยนะครับ ก็เป็นโครงสร้างที่สารพัดประโยชน์นะครับที่ในการทีเ่เวลาเราเอาแบคทีเรียมาเพาะเลี้ยงนะครับในอาหารเลี้ยงเชื้อเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการติดตามนะครับประชากรของแบคทีเรียว่าเอ้ยตอนเนี้ยมันมีการเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้วนะครับมันมีการเพิ่มขึ้นขนาดไหนแล้ว มีคำถามเข้ามานะครับว่าทำแบบทดสอบมีผลต่อคะแนนไหมนะครับตัวแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับก็เป็นแค่การวัดว่าเรามีพื้นฐานมากน้อยขนาดไหนนะครับมีผลไหมก็มีผลตรงที่ว่าอาจารย์ใช้ตัวนี้เป็นตัวเช็คชื่อนะครับว่าเราเข้ามาเรียนหรือเปล่านะครับถ้าหากเรา แค่ทําก็โอเคแล้วนะครับสําหรับแบบทดสอบก่อนเรียนนะครับขอให้ทํานะครับได้มากได้น้อยไม่เป็นไรนะสาหรับก่อนเรียนนะครับอ่ะมาต่อกันนะครับนี่เวลาที่เราเอาแบคทีเรียน,นะครับตรงนี้เป็นแบคทีเียบวกกับอาหาเรเลี้ยงเชื้อนะครับแล้วเราเอามาเลี้ยงนะครับในสภาวะที่เป็นสภาวะปิดนะครับ สิ่งที่ได้นะครับก็คือเราจะพบว่าแบคทีรียเนี่ยมันจะมีวงจรแล้วกันอาจาเรียกเรียกเรียกว่าวงจรแล้วกันนะครับมีวงจรในการเจริญเนี่ยก็คือในตอนแรกๆนะครับมันจะมีการเจริญที่ค่อนข้างช้านะครับก็คือว่า,วามันจะเอื่อยเนื่อยนะครับจากนั้นนะครับมันก็จะเริ่มเจริญเร็วขึ้นนะะก็คืออัตราการแบ่งเซลล์เนี่ยเขาจะสูงขึ้นนะครับ ทำให้เส้นกราฟเนี่ยมันชันขึ้นนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็จะหยุดการเจริญนะครับก็คือมันไม่มีการแบ่งเซลล์เพิ่มแล้วนะครับหรืออาจจะแบ่งเซลล์เพิ่มขึ้นเท่ากับอัตราการตายประมาณนั้นนะครับก็คือเกิดเท่ากับตายทำให้ประชากรไม่เพิ่มนะครับส่วนตอนแรกๆนะครับก็คือเกิดเนี่ยมากกว่าตายอ่า หลังๆไปนะครับตายมากกว่าเกิดละนะครับพอตายมากกว่าเกิดนะครับต่อไปเนี่ยก็อาจจะตายหมดนะครับก็ได้นะครับ ที่เวลาเราเอามาดูนะครับเราจะจําแนกเขาเรียกว่าเป็นระยะของการจเจริญได้ตามนี้นะครับก็คือระยะแรกเนี่ยเราเรียกว่า lag phase นะครับ lag phase ก็คือเขาจะมีการทําอะไรช้าๆก่อนนะครับพวกเมตาบอลิซึมเนี่ยก็จะชา้ชาๆนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นการที่เขาพยายาม ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมแล้วก็สารอาหารใหม่นะครับจากนั้นนะครับพอเขาปรับตัวเสร็จแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ร,ระยะที่ว่าที่เรียกว่า exponential phase นะครับอีกชื่อหนึ่งก็คือ log phase ระยะนี้เนี่ย metabolism ของเขาเนี่ยจะสูงนะครับการแบ่งเซลล์สูงนะครับ ตาการหายใจนะครับการกินอาหารจริงๆมันคือการใช้สารอาหารแหละแต่เราเรียกง่ายๆนะครับว่าการกินอาหารเนี่ยมันจะยังสูงนะครับทำให้การเจริญทำให้ประชากรของมันเนี่ยสูงปีดอย่างรวดเร็วเลยนะครับพอถัดมานะครับตัวเนี้ยนะครับพอเขาคือเขาเขาเจริญขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยแปลว่าเขาเขาใช้สารอาหารไปเรื่อยเนาะ เพราะฉะนั้นสารอาหารมันก็จะค่อยๆลดลงลดลงลดลงนะครับส่วนทางกันจนกระทั่งเข้าสู่ระยะที่อัตราการเพิ่มของประชากรเนี่ยมันไม่เพิ่มละเพราะว่าการเกิดการตายมันเท่ากันนะครับแต่ถามว่าการเกิดการตายเท่ากันตรงนี้สารอาหารยังค่อยๆหมดไปเรื่อยๆไหมสารอาหารก็ยังหมดลงเรื่อยๆอยู่นะครับเพราะว่าเซลล์ที่มีชีวิตเนี่ยก็ยังใช้สารอาหารนะครับ แล้วในขณะที่มันใช้สารอาหารมันก็จะปล่อยของเสียปล่อยสิ่งที่เป็นพิษออกมานะครับจากนั้นนะครับพอมันมีการสะสมของของเสียมากขึ้นนะครับแล้วก็อาหารหมดแล้วเนี่ยก็เลยทำให้การตายเนี่ยเกิดขึ้นแบบเยอะเยอะมากกว่าการเกิดนะครับดังนั้นตัวประชากรเนี่ยมันก็เลยมีการลดลงเรื่อยๆนะครับในระยะนี้ เราก็เลยเรียกระยะนี้ว่าเป็นเรียกว่าเป็นเดทเฟสนะครับส่วนไอ้ตรงที่มันเท่าๆกันเนี่ยเกิดตายเท่ากันเนี่ยเราเรียกว่าสเตช i นารี่เฟสเนาะเสร็จแล้วก็กลายเป็นเดทเฟสนะครับเดทเฟสเนี่ยอีกชื่อหนึ่งก็คือดีไคลเฟสนะครับทีนี้พอผ่านเดทเฟสไปแล้วนะครับถ้าเรายังเลี้ยงต่อไปเรื่อยๆนะครับ มันก็จะมีบางกรณีนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยเส้นกราฟเนี่ยมันอาจจะชันขึ้นนะครับเพราะว่ามันมีมันมีบางเซลล์นะครับที่อาศัยอาศัยพวกสารที่มาจากเศษซากเซลล์ของเพื่อนเพื่อนมันเนี่ยในการเจริญได้นะครับก็คือเหมือนแบบมันกินศพอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือเรื่องของวัฏจักรการเจริญของ จูลินซีนะครับซึ่งเป็นจูลินซีที่เลี้ยงในสภาวะปิดนะครับเอาน,นี้ถ้าหากเราต้องการคํานวณประชากรน,นะครับถ้าเราต้องการคํานวณประชากรเราคํานวณได้ไหมคํานวณได้นะครับอย่างเช่นเราเติมเซลล์ตั้งต้นเข้าไปเท่านี้แล้วผ่านเวลาไปเท่านี้เราอยากรู้ว่าเซลล์มันจะ,ะมีจํานวนเท่าไหร่นะครับเราสามารถคํานวณได้ แต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องรู้นะครับก็คือมีอยู่สองอย่างนะที่จำเป็นนะครับอย่างแรกนะครับก็คือจำนวนประชากรตั้งต้นแล้วก็อันที่สองนะครับก็คือ generation time generation time คืออะไร generation time คือเวลาที่ใช้ในการแบ่งเซลล แต่ละรอบนะครับถ้าหากเรารู้ถ้าหากเรารู้2ออย่างนี้เนาะคือประชากรตั้งต้นกับเจเนเรชันไทม์เราจะทำนายได้ว่าเวลาที่ผ่านไปเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันจะมีเซลล์สุดที่อยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่รู้เจเนเรชันไทม์นะครับแต่เรารู้ว่าเราอ่ะ มีประชากรตั้งต้นเท่าไหร่นะครับแล้วเราเลี้ยงไปนานขนาดไหนแล้วประชากรสุดท้ายมันได้เท่ากับเท่าไหร่ตรงนี้เราสามารถเอามาคำนวณหาเจเนเรชันไทม์ได้นะครับตามสมการในภาพเลยนะครับทีนี้สมมุติว่าสมมุติว่านะ,ะสมมุติว่าเรามีจุลินทรีย์ชนิดหนึ่งนะครับ มีแบคที ria ชนิด a นะครับซึ่งมี generation time เท่ากับ30นาทีนะครับ30นาทีเนี่ยเราเอาแบคทีเ r ีย a นะครับมา หนึ่งพันเซลครับเติมลงในอาหารแล้วเลี้ยงไว้3ชั่วโมงอยากทราบว่าจะมีแบคทีเรีย a เท่ากับกี่เซลล์ อันนี้คือใช้วิธีแบบคิดง่ายๆนะคำนวณง่ายๆเลยนะครับไม่ต้องไปคิดถึงว่าเฮ้ยมันมีแลกเฟดล็อกเฟดอะไรไม่ต้องนะครับอันนี้คือถ้าหากเขาถามมาอย่าเงี้ยเราคำนวณเลยนะครับจากเมื่อกี้นี้เนาะสูตรข้างบนนี้เมื่อกี้นี้นะครับว่า b เท่ากับ a คูณ2กำลัง N นะครับ ทีนี้สิ่งที่เราอยากรู้เนาะคือเราอยากรู้ว่าเวลาที่เลี้ยงไปสามชั่วโมงเนี่ยมันได้เท่ากับกี่เซลล์นะครับ b เนี่ย B ตรงเนี้ยนะครับก็คือจำนวนเซลล์ที่ปลายทางนะครับก็คือเมื่อเลี้ยงไปแล้วสามชั่วโมงตรงเนี้ยคือ b นะครับส่วน A นะครับ เอตัวนี้นะครับก็คือจำนวนเซลล์ที่เริ่มเลี้ยงนะครับเพราะฉะนั้นเรารู้ค่า b หรือยัง b นี้เรายังไม่รู้เนาะ B คือสิ่งที่โจทย์ให้หาส่วน A เนี่ยคือจำนวนที่เราเริ่มเลี้ยงจากโจทย์เราก็จะเห็นเลยเนาะว่าตรงนี้เริ่มเลี้ยงที่1000เซลนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เท่ากับ1000 แล้ว2ยกกำลัง n คืออะไร2ยกกำลัง n นะครับมันมาจากในสูตรอยู่แล้วแต่ n เนี่ย n ตัวนี้นะครับ n ตัวนี้คือจำนวนรอบที่เกิดการแบ่งเซลล์แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแบ่งเซลล์ไปกี่รอบนะครับอ่า เขาก็ให้มาแล้วนะข้างบนนะครับตรงนี้ว่าในกรอบเวลา3มชั่วโมงนะครับ3มชั่วโมงเนี่ยคือเวลาที่เลี้ยงทั้งหมดแต่ว่าในการเลี้ยงแบคทีเรี a A เนี่ยมันจะแบ่งตัวทุกๆ30นาทีนะครับเพราะฉะนั้นเราลองมาคิดตรงนี้ตามนะเรามาคิดตามอาจารย์นะครับ เลี้ยงนาน3ชั่วโมงและเกิดการแบ่งตัวทุกๆ30นาทีทีนี้3ชั่วโมงเนี่ยมันมีกี่นาทีละ่ะอ่าเราก็เอา3ไปคูณ60ใช่ไหมสาชั่วโมงคูณ60นาที เท่ากับ180นาทีนะครับเพราะฉะนั้น180นาทีนะครับแบ่งตัวทุกๆ30นาทีเพราะฉะนั้นมันแบ่งตัวได้ทั้งหมด6รอบถูกไหมครับดังนั้นเราก็บอกได้และวว่า n ตรงนี้ยเท่ากับ6นะครับดังนั้นเรามาแทนค่าในสูตรได้เลยนะครับเพราะฉะนั้น b เนี่ยก็จะเท่ากับ 1,000นะครับคูณกับ2ยกกำลัง6นะสองยกกำลัง6ก็คือ2คูณกับตัวเองเนะี่ย6ครั้งก็คือมี2คูณกันอยู่6ตัวนะครับอลองนับสิ1 2 3 4 5สองสาสี่ห้าหกสำหรับ คนที่ไม่ได้เอาเครื่องคิดเลขมานะครับเราก็คิดอย่างนี้ได้นะง่ายๆสองคูณสองเป็นสี่นะครับนี่สี่คูณสี่เป็นสิบหกสิบหกคูณสี่ได้เท่าไหร่ได้หกสิบสี่นะครับเพราะฉะนั้นได้เท่ากับหกสิบสี่บวกกับศูนย์อีกสามตัวนะครับเพราะฉะนั้น B เท่ากับหกหมื่นสี่พันเซลล์นะครับ ทีนี้ถ้าเราอยากตอบแบบเท่ๆนะเราจะต้องตอบเป็นเลขยกกําลังฐานสิบนะครับเลขยกกําลังฐานสิบทำยังไงเราก็นับนะครับตรงเนี้ยมันจะมีจริงๆแล้วตรงเนี้ยมันจะมีจุดทศนิยมเนี่ยอยู่หนึ่งตัวตรงเนี้ยแต่ว่าเรามองไม่เห็นเพราะว่าข้างหลังเป็นศนะูนย์เนาะแล้วเรานับมาหนึ่งสองสามสี่นะครับก็จะเป็นหกจุดสี่คูณสิบยกกําลัง สีเซลนะครับเนี่ยอันนี้คือวิธีทำเป็นเลขยกกำลังฐาน10นะครับมันจะต้องเป็นตืดจุดตืดคูณ10ยกกำลังตืดนะครับนี่อันนี้มันก็จะเทมากขึ้นนะครับข้อดีคือมันไม่ต้องแบบเขียนเป็นเลขยาวๆไงมันเขียนไปสั้นๆแบบนี้นะครับในงานจุดน,น่ยจะเขียนแบบนี้ตลอดเลยนะเขียนแบบนี้ตลอดเลยนะครับ ตรงนี้คาดหวังว่าจะคำนวณได้นะครับ ที่เมื่อกี้เนี่ยเป็นการที่เราเลี้ยงเลี้ยงเซลล์นะครับจะเป็นเซลล์ยีสต์เซลล์แบคทีเรียเนี่ยถ้าเป็นเซลล์เดียเด่ยวๆเนาะแล้วแบบว่าเลี้ยงเลี้ยงในสภาวะปิดก็จะเหมือนกันหมดเลยนะครับใช้วิธีเดียวกันเลยนะในการคำนวณน,นะครับาวนี้ในการเพาะเลี้ยงนะครับในการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์เนี่ยมันก็มี มีหลายระบบนะครับในการเพาะเลี้ยงนะครับเมื่อกี้เนี่ยที่เราดูเรื่องของกรดเคิร์ฟไปตรงนี้นะครับเป็นการเลี้ยงในสภาวะปิดนะครับเราก็เติมอาหารแค่ครั้งเดียวนะเติมอาหารแค่ครั้งเดียวตั้งแต่ต้นจนจบนะครับซึ่งเป็นการเพาะเลี้ยงที่ง่ายที่สุดนะครับ เป็นการเติมเชื้อเติมอาหารแค่ครั้งเดียวนะครับตั้งแต่ต้นจนจบมันก็จะเห็นเส้นกราฟเป็นอย่างเงี้ยนะครับแล็คล็อกสเตเต็ดนะครับเราต้องเขียนเฟสตรงนี้ให้ได้นะ แต่ถ้าหากเป็นการเลี้ยงแบบอื่นนะครับซึ่งเวลาที่เขาเลี้ยงในเชิงอุตสาหกรรมเนี่ยเขาจะไม่เติมอาหารแค่ครั้งเดียวนะครับเขาจะมีการเติมอาหารเรื่อยๆนะครับเขาจะมีการเติมอาหารลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีการชะเอาพวกเซลล์ที่โตแล้วเรียบร้อยที่เจริญแล้วเรียบร้อยเนี่ยออกไปใช้ประโยชน์นะครับเราเรียกการเลี้ยงแบบนั้นนว่าเป็นแบบเคมีสแตตหรือว่าเทอร์บิโดสแตตนะครับ หรืออีกชื่อหนึ่งนะครับก็คือเป็นแบบ continuous semi continuous นะครับ continuous เนี่ยก็คือมีการเติมอาหาร ใหม่บวกกับถ่ายอาหารเก่าตลอดเวลานะครับส่วนเซมิคอนติเนียอัสนะครับก็คือมีการเลี้ยงเป็นเหมือนแบชแหละนะครับก็คือเขาจะเติมอาหารบวกเชื้อนะครับแล้วก็เลี้ยงไปสักระยะนะครับจากนั้นก็จะถ่ายออกนะครับมีการถ่ายอาหารเก่าออกอาจจะถ่ายสัก 5 0หรือว่า7 0หรือว่าอาจจะถ่าย90ก็ได้นะครับแล้วแต่เขาจะออกแบบนะครับจากนั้นนะครับก็เติมอาหารใหม่นะครับเติมอาหารใหม่ลงไปเพื่อที่จะให้มันเหมือนกับเออมันเริ่มต้นใหม่อีกรอบนึงนะแต่ว่ามันไม่ต้องเติมมันไม่ต้องเติมใหม่ทั้งหมดไงนะครับอันนี้คือข้อดีของเขานะครับ ซึ่งในทางอุตสาหกรรมเนี่ยส่วนมากก็จะใช้วิธีที่2ที่3นะครับมากกว่า เมื่อกี้นี้เราก็พูดถึงเรื่องของการเลี้ยงเนาะแล้วก็เรื่องของการเจริญไปเยอะแยะเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เรายังไม่ได้พูดถึงก็คือวิธีการติดตามนะครับว่าเอ๊ะแล้วไอ้ที่เราเลี้ยงไปเนี่ยมันมีการเจริญมากน้อยขนาดไหนเนี่ยเราติดตามด้วยวิธีอะไรบ้างนะครับซึ่งการติดตามการเจริญนะครับมันก็มีทั้งวิธีที่เป็นทางตรงนะครับมีแบบทางตรง แล้วก็การติดตามแบบทางอ้อมนะครับการติดตามทางตรงเนี่ยก็คือเป็นการนับประชากรของจุลินทรีย์ของแบคทีเรียโดยตรงเลยนะครับอย่างเช่นการดูภายใต้กล้องจุลทรรศนะครับก็คือเอาอาหารมานะครับแล้วก็อาจจะเอามาสัก0.1มิลลิลิตรอะไรเงี้ยนะครับเอามาสัก0.1หรือ0.01มิลลิลิตรนะครับจากนั้นก็เอามานับ โดยสไลด์ที่เรียกว่าฮ e มาไซตมิเตอร์นะครับหรือว่าอาจจะเข้าเครื่องนับเซลล์อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วเราก็จะรู้วอ้ความหนาแน่นมันเท่านี้นะนะครับอันเนี้ยคือการนับทางตรงนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างชัวนะครับว่าเฮ้ยเนี่ยมันเป็นตัวอย่างของจริงนะแต่ว่ามันก็มีความคาดเคลื่อนได้อยู่นะครับอย่างเช่นว่าเราอ่ะสุ่มมาดีขนาดไหนนะครับ อ่าถ้าเราสุม่มาไม่ดีสิ่งที่เราสุม่มาไม่สามารถเป็นตัวแทนของประชากรทั้งหมดได้มันก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนนะครับแล้วก็วิธีนี้มันก็ยุ่งยากนะครับแล้วก็ทําได้ยากอาศัยแรงงานเยอะนะครับเหนื่อยนะแล้วก็ถ้าหากมีตัวอย่างเงี้ยเยอะอย่างเงี้ยมันก็จะนับไม่ทันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเจเนเรชันไทม์ของจุลินทรีย์มันสั้นนะครับดังนั้นถ้าเราเอามานนับเนี่ยเราแบบเอ้ยนับ ใช่เงี้ยใช้เวลา20-30นาทีไอตัวที่มันที่มันเอามาเนี่ยมันก็แบ่งตัวเพิ่มแล้วมันคาดเคลื่อนไปแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็เลยมีอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือการประเมินแบบทางอ้อมนะครับอย่างเช่นการดูจาก b y Product หรือว่าดูจากสารเมตาโบไลท์ที่มันเกิดขึ้นนะครับดูของเสียที่เกิดขึ้นดูการ เปลี่ยนแปลงของการนำไฟฟ้าดูการเปลี่ยนของ pH ของอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับดูกา๊าซบางชนิดที่มันเพิ่มขึ้นนะครับอย่างเช่นเออถ้าหากการหมักเนี่ยมันมีโปรดักต์ออกมาเป็นคาร์บอนไดออกไซด์หรือว่า CO2 เนี่ยดังนั้นเราก็จะวัด CO2 แทนนะครับถ้าหาก CO2 มากขึ้นก็หมายความว่ากระบวนการเจริญเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับ ในวิธีนะครับที่เรานิยมใช้นะครับในการในการนับจำนวนนะครับในการติดตามการเจริญของจุลินทรีย์นะครับโดยเฉพาะในกลุ่มแบคทีเรียนะครับที่ค่อนข้างนิยมนะครับที่ไม่ใช่การนับแบบนับใต้กล้องโดยตรงนะครับก็จะมีเรื่องของ v i r i l e l o u o t น์นะครับ v วเนี่คือการนับ ประชากรนะครับที่สามารถแบ่งเซลล์ได้นะครับทีนี้ถ้าหากเขามีความสามารถในการแบ่งเซลล์นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับก็คือมันสามารถถ้าหากเราเอาไปเลี้ยงในอาหารแข็งเขาก็จะฟอร์มตัวเป็นคโลนีได้แต่ถ้าหาก เราเลี้ยงในอาหารเหลวนะครับเขาก็จะทำให้เกิดความขุ่นได้นะครับอันแรกนะครับอาหารแข็งทำให้เกิดโคโลโนีนะครับอาหารแข็งหรืออาหารวุ้นเคืนนเดียวกันนะแล้วก็ทำให้เกิดความขุ่นในอาหารเหลวนะครับ ถ้าหากเขาทำแบบนี้ได้แปลว่าเขาจัดเป็น Viable Cell ลล์นะครับเพาว่า Viable ก็แปลว่ามีชีวิตและสามารถแบ่งตัวได้นะครับส่วนวิธีถัดมานะครับก็คือเพลทเขานะครับกับฟิลเตรชันเขาเพลทเขาเนี่ยก็คือเป็นการเอาเชื้อเนี่ยไปลงบนเพลทนะครับลงบนอาหารเลี้ยงเชื้อ อืมเสียงอาจารย์เร็วกว่าสไลด์ใช่ไหมแสดงว่าดีเลย์ที่ซอฟ์แวร์แน่เลยนะครับเดี๋ยวนะตอนนี้เสียงกับภาพตรงกันหรือ,อยังเอ่ย ตอนนี้เสียงกับภาพตรงหรือ,อยังครับเป็นมานานแล้วออยังเนี่ยที่เสียงเร็วกว่าภาพ โอเคตรงแล้วทีนี้เพจเขากับฟิลเตอร์ชั่นเขานะครับมันก็มีความวคล้ายกันนะครับเพจเขาก็คือจะใช้วิธีการนับคโคลนีที่อยู่บนวุนนวนน้นนะครับส่วนฟิลเตอร์ชั่นเขานะครับก็คือจะใช้วิธีการดูความขุ่นนะครับไอ้ไม่ใช่โทษทีใช้การ ใช้การกลองนะครับก็คือจะนับโคโลนีที่เกิดขึ้นบนแผ่นกรองนะครับสิ่งที่ทั้งสองวิธีนี้มีเหมือนกันนะครับก็คือดูโคโลนีฟอร์เมชันนะครับก็คือดูความสามารถในการสร้างการเกิดโคโลนีนะครับ ส่วนวิธีถัดมานะครับ most probable number เขานะครับก็คือ MPN นะครับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นการดูความสามารถในการทำให้เกิดความคุณนะครับ ตัวนี้เขาก็จะทำการเจือจางนะครับทำการเจือจางแล้วก็เอาไปลงในหลอดอาหารนะครับแล้วดูว่ามันทำให้เกิดความขุนมากน้อยเท่าไหร่นะครับซึ่งกล่าวโดยสรุปอีกทีนึงนะครับก็คือถ้าเป็น Viable c e l l เนาะ Viable c e l l คือเซลล์ที่มีความสามารถในการแบ่งตัวนะครับ ซึ่งการแบ่งตัวนี้ถ้าหากมันไปแบ่งตัวบนวุ้นอาหารมันก็จะทำให้เกิดคโคลนีนะครับแต่ถ้ามันแบ่งตัวในอาหารเหลวก็จะทำให้เกิดความคุณทีนี้คุณสมบัติในการทำให้เกิดคโคลนีเนี่ยเราก็จะเอามาใช้นับนะครับในเทคนิคเพลทเค้าหรือฟิลเตชั่นเค้านะครับอันนี้คือดูจากคุณสมบัติในการเกิดคโคลนีนะครับ ส่วนคุณสมบัติในการทำให้อาหารเหลวขุ่นเนี่ยเราก็จะเอามาใช้กับวิธีที่เรียกว่า M.P.N. เขานะครับหรือว่ Most Probable Number เขานั่นเองนะครับซึ่งรายละเอียดเดี๋ยวเราว่ากันทีหลังนะครับอ่าแล้วนอกจากการไปนับแบบเมื่อกี้นี้แล้วนะครับความขุ่นนะอันนี้อันนี้คือความขุนะ่นเนาะอันนี้คืออาหารใหม่นะอาหารใหม่ๆจะเป็นแบบนี้นะครับก็คือ มันจะใสๆนะครับแต่ถ้าอันนี้ถ้าเขามีเชื้อนะครับเขาก็จะมีความขุ่นแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเรามีเครื่องนะเรามีเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร์เนี่ยเราสามารถใช้เขาวัดความขุ่นแล้วก็ย้อนกลับไปเป็นปริมาณเซลล์ได้นะครับ แล้วก็ไอ้คุณขุนตรงเนี้ยถ้าหากเราดูดมานะครับใส่สไลด์ที่เป็นสไลด์แบบฮ e มาไซโตมิเตอร์เนี่ยเราก็สามารถนับนะครับสามารถนับปริมาณของแบคทีรียตรงนี้ได้นะครับฮิมาไซโตมิเตอร์เนี่ยแต่ละตัวเนี่ยมันจะบอกว่า1ฟิลเนี่ยเท่ากับกี่ไมโครลิตรนะครับ ทีนี้จากตัวนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิเราก็จะบอกได้ว่า12เซลล์นี้มันอยู่ในกี่ไมโครลิตรนะครับแล้วถ้าหากแปลงเป็นมิลลิลิตรมันจะมีกี่เซลล์ถ้ามี1ลิตรมันจะมีกี่เซลล์ตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าหากเราแอดวานกว่าน,นั้นนะครับเราสามารถเอาเขาไปเข้าเครื่องที่มีชื่อว่า Flow c ไ t o m มิเตนะครับ ซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับมันจะมีการบังคับให้เซลล์เนี่ยมันเข้าแถวแบบเรียงเดี่ยวนะครับแล้วมันก็จะยิงแสงนะครับผ่านแล้วแบบมันถูกบังหนึ่งครั้งนะครับหรือว่าจับแสงที่ได้มาจากสีย้อมนะครับมันจะมีส่วนมากอะ่ะเขาจะย้อมแหละนะครับเขาจะย้อมแบบว่าย้อมเป็นย้อมตายนะครับอ่าเริ่มไอแล้วนะครับ ตอนนี้จะย้อมสีนะครับสมมุติว่าถ้าเป็นนะครับถ้าเป็นจะติดสีเขียวอย่างเงี้ยนะครับตายติดสีแดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นติดสีเขียวตายติดสีแดงนะครับจากนั้นเนี่ยมันก็จะปนๆนอยู่เนี่ยครับทั้งเซล์เป็นเซลล์ตายแล้วมันก็จะผ่านเครื่องนะครับ แล้วมันดูซิว่ามันเจอสีเขียวกี่ครั้งเจอสีแดงกี่ครั้งนะครับมันก็จะรีพอร์ตมาว่าเอ้ยใน1มิลลิลิตรของตัวอย่างนะมีเซลล์เป็นกี่เซลเซลล์ตายกี่เซลล์นะครับอันนี้ก็คือเครื่องโฟสโตมิเตอร์นะครับมันนับนับแบคทีเรียได้นับยีสต์ได้รวมถึงนับเม็ดเลือดก็ได้นะครับนับเซลได้ทุกเซลลอะ่ะเครื่องนี้นะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราเอาอะไรไปส่องแล้วเราเอาสีอะไรย้อมนะครับส่วนมากเขาไม่ไม่ค่อยเอาไว้นับแบคทีเรียหรอกนะครับเพราะว่าราคามันสูง วิธีนับแบคทีเรียมันมีเยอะแยะนะครับส่วนมาก f ฟลส c ต,ตมิเตอร์เขาจะไปนับพกเม็ดเลือดขาวอะไรพวกนี้น,นะครับแต่ว่าวิธีที่เราเนี่ยนิยมมากที่สุดคือตัวนี้นะครับ v a เอเบ l ลเพลตขานะครับอ่าอันนี้สำคัญนะอันนี้จะเป็นอันที่เราใช้บ่อยที่สุดใน l a บของเรานะครับอยากให้ตั้งใจนะตรงนี้นะครับ Viable Plate เขาหรือว่าการนับจำนวนแบคทีเรียที่ยังมีชีวิตนะครับโดยการเอาลงบนเพลตเนี่ยจะเป็นการนับเฉพาะเซลล์ที่ยังมีความสามารถแบ่งตัวได้เท่านั้นนะครับโน t ตให้อีกทีหนึ่ง ก็คือมันจะต้องมีชีวิตนะครับยังมีชีวิตยอยู่แล้วก็สามารถเพาะเลี้ยงได้นะครับหลักการนะครับก็คือในในฟลาสตัวนี้นะครับก็จะบรรจุ <c oughs> ตัวอย่างนะครับ <c oughs> ในฟ้าตัวนี้นะครับจะบรรจุตัวอย่างซึ่งตัวนี้จะมีเชื้อตัวนี้จะเป็นเชื้อที่ไม่ทราบความหนาแน่นไม่รู้ว่ามันมีกี่มากน้อยนะครับไม่รู้ว่ามีเยอะเท่าไหร่นะครับ ดังนั้นสิ่งที่ต้องทำนะครับก็คือก็จะต้องเอามาเจือจางนะครับเขาก็จะามาเจอจางก่อนนะครับพอเจอจางเสร็จนะครับก็จะเอามาลงในจานอาหารเลี้ยงเชื้อนะครับ แล้วก็ไปนับดูซิว่ามันมีจุดจุดตรงนี้มีโค o โลนีเนี่ยเกิดขึ้นเท่าไหร่นะครับคราวนี้ในการดูการเจริญนะครับในการดูการเจริญนะครับที่ก่อนที่เราจะได้เป็นกราฟเป็นเส้นๆตรงนี้ออกมา ก่อนที่เขาจะได้เป็นกราฟเส้นๆตรงนี้ออกมานะครับก็คือเขาอะทำแล้วเขาก็เก็บนะครับเก็บเชื้อเนี่ยออกมาตั้งแต่60นาทีนะครับก็คือ 1>, 1ชั่วโมง2ชั่วโมง3 4ชั่วโมง5ชั่วโมง6ชั่วโมง7ชั่วโมงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เอามาเอามาลงในเพลทนะครับแล้วก็นับตัวนับตัวโคโลนีที่มันเกิดขึ้นนะครับ ตอนนี้ปัญหาก็คือว่าเฮ้ยพอมันแบบเชื้อมันเยอะๆเราสังเกตดูนะมันขึ้นหนามากเลยนะครับนะตรงเนี้ยมันขึ้นหนามากๆนะครับเพราะฉะนั้นนะเวลาที่เราจะเอามามานับตรงเนี้ยมันก็จะมีวิธีเปลี่ยนย่อยไปอีกนะครับก็คือจะต้องมีการเจือจางนะครับ แต่ว่าเดี๋ยวเรื่องของกระบวนการวิธีนับเดี๋ยวเราจะเอาไว้ทีหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูปัจจัยนะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญของแบคทีเรียของจุลินทรีย์ก่อนนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับที่เป็นปัจจัยส่งเสริมทำให้แบคทีเรียจุลินทรีย์ยีสต์ลาบางชนิดเนี่ยเอ้ยทำไมสภาวะนี้มันเจริญได้ดีทำไมสภาวะนี้มันเจริญได้แย่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันก่อนนะครับแต่ว่าก่อนที่จะไปในพาร์ทนี้เนาะเดี๋ยวอาจารย์ขอเบรกสัก10นาทีก่อนนะครับไปต้มน้ำมุ่ดอุ่นมาจิบก่อนตอนนี้ละคายคอมากนะครับเดี๋ยวเจอกันครับ กลับมาแล้วนะครับทิปปัจจัยนะครับที่มีผลต่อการเจริญของ mm hmm. จุลินทรีย์นะครับก็จะมีเรื่องของอาหารนะครับอุณหภูมิความเป็นกรดเบสนะครับความชื้นออกซิเจนแล้วก็แรงดันออสโมติกนะครับ เฮ้ตัวอาหารนะครับสารอาหารเนี่ยจุลินทรีย์ส่วนมากเนี่ยบทบาทของเขาก็คือจะเป็นพวกที่ดูดซึมสารอาหารเป็นพวกที่ย่อยสลายพวกแร่ธาตุต่างๆอยู่แล้วนะครับที่แร่ธาตุตัวสําคัญนะครับก็คือจะมีเรื่องของคาร์บอนนะครับกับในตัวเจนนะครับซึ่งพวกคาร์บอนในตัวเจนเนี่ยจุลินทรีย์แต่และชนิดเนี่ยก็สามารถไปแสวงหามาจากแหล่งที่หลากหลายนะครับบางชนิดเนี่ยก็ใช้ าการไปสลายสารอินทรีย์จากสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นทั่วๆไปอยู่ละนะครับแต่ว่ามันก็จะมีพวกบางพวกเนี่ยที่แปลกประหลาดกับเพื่อนหน่อยอย่างเช่นบางพวกที่แบบเออดึงคาร์บอนเนี่ยจากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้โดยตรงนะครับซึ่งปกติเนี่ยถ้าหากเป็นสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปเนาะพวกธาตุคาร์บอนเนี่ยก็จะได้มาจากการไปสลายพวก สารที่เป็นสารชีวโมเลกุลอย่างเช่นน้ําตาลคาร์บโบไฮเดรตอะไรพวกนี้นะแต่ว่าจุลินทรีย์บางชนิดก็สามารถตรึงมาจาก CO2 ได้โดยตรงนะครับพวกในตัวเจนอย่างเงี้ยสิ่งมีชีวิตทั่วๆไปก็จะได้จากการสลายพวกโปรตีนกรดอะมิโนอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจุลินทรีย์บางชนิดเนี่ยก็ได้ในตัวเจนมาจากการที่แบบไปตรึงแกส๊สในตัวเจนในอากาศมาโดยตรงก็มีนะครับหรือบางพวกเนี่ยสารอินรียนอื่นเนี่ย เขาสามารถสร้างมาจากสารอะนินซีหลายหลายชนิดได้อย่างเงี้ยนะครับนั่นก็เป็นสิ่งที่เจอเฉพาะในจุลินทรีย์แต่ว่าไม่เจอในสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับนั่นเป็นสาเหตุว่าทําไมจุลินทรีย์หลายๆชนิดนะครับเลยกลายเป็นหนึ่งกลไกลสําคัญนะครับในการหมุนเวียนสารบนโลกใบนี้นะครับถ้าหากขาดจุลินทรีย์ไปนะครับ ว่าถ้าจากการหมุนเวียนและท่าสารอาหารเนี่ยมันก็จะไม่สมบูรณ์นะครับจากที่กล่าวมานะครับเราสามารถแบ่งเมตาบอลิซึมของกลุ่มแบคทีเรียนะครับได้ตามนี้นะครับก็คือแบ่งออกเป็นพวกใหญ่ๆก็คือจะมีพวกที่เป็นโฟโตโทรปนะครับคาว่าโฟโต o ตรงนี้หมายถึงว่าเขาใช้พลังงานนะครับจากแสงนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าหากเห็นําว่า <c oughs> ถ้าหากเห็นขอโทษนะครับขออภัยถ้าหากเห็นคาว่าโฟโต้เนี่ยให้เรานึกออกทันทีเนาะว่าเขาสามารถใช้พลังงานจากแสงนะครับเปลี่ยนเป็นพลังงานเคมีได้นะครับเปลี่ยนมาใช้ภายในเซลล์ได้แต่ถ้าหากเห็นคําว่าเคโมโทรบนะครับหรือว่าเคมออะไรก็ตามนะั่นแสดงว่าเขาจะต้องใช้พลังงานจากพลังงานเคมีนะครับซึ่งพลังงานเคมีนี้จะมาจาก แหล่งไหนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะครับแต่ตรงนี้หมายความว่าต้องใช้จากเคมี Me นะใช้แสงไม่ได้นะครับมาดูโฟโต้โทรก่อนนะครับโฟโต้โทรกเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นตัวแรกนะครับก็คือโฟโตออโตโทรปนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือเป็นโฟโตเฮตเตอร t โทรปนะครับเดี๋ยวเรามาดู โฟโตออโตโรปก่อนนะครับโฟโตโฟโตเนี่ยแน่นอนว่าตัวเนี้ยหมายถึงสามารถใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ได้นะครับเขาก็จะเปลี่ยนพลังงานจากแสงอาทิตย์เนี่ยให้กลายเป็นพลังงานเคมีภายในเซลล์นะครับส่วนคำว่าออตโตนะครับออโตโรปตัวเนี้ยหมายความว่าเขาสามารถสังเคราะห์ออร์แกนิกคอมเพล์ได้ด้วยตัวเองนะครับ แล้วใช้อะไรเป็นต้นทุนใช้อะไรเป็นสารตั้งต้นละ่ะก็คือสามารถใช้ CO2 นะครับสามารถเปลี่ยน CO2 นะครับให้กลายเป็นออร์แกนิกคอมเพลตได้ซึ่งคุณสมบัติตรงนี้นะครับ คุณสมบัติตัวนี้จะเป็นสิ่งที่คล้ายกับพืชนะครับแล้วแบคทีเรียจำพวกไหนที่มีคุณสมบัติแบบนี้ที่เป็นโฟโตออโตโทรปนะครับก็จะมีพวกไซโนแบคทีเ r ียนะครับหรือพวกสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินหรือว่าบลูกรีนเอลจีนั่นเองนะครับพวกนี้ทั้งหมดจะจัดเป็นโฟโตออโตโทรปนะครับ ส่วนพวกทันมานะครับก็คือโฟโตเฮทโรโทรปนะครับตัวนี้เป็นโฟโตแต่สิ่งที่ต่างคือมันไม่ใช่ออโตและมันจะเป็นเฮทโรนะครับคำว,ว่าเฮทโรนั้นแปลว่าไม่สามารถใช้ CO2 เป็นคาร์บอนซอร์สำหรับการสังเคราะห์ออร์แกนิกคอมเพลได้นะครับแล้วเขาใช้อะไรล่ะนะครับพวกนี้จะต้องใช้ การสลายสารอินทรีย์นะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตกรดไขมันแอลโกอฮอล์นะครับตัวอย่างของแบคทีเรียที่อยู่ในพวกนี้นะครับที่สังเคราะห์แสงได้แต่ว่าสังเคราะห์สารอินทรีย์เองไม่ได้เนี่ยก็จะมีพวก Purple Non-Sulfur um Bacteria นะครับพวก Green Non-Sulfur um Bacteria นะครับพวก h ฮ l i o อ a บคทีเ a ียนะครับพวกนี้ ก็คือเกือบละเกือบจะแบบเออเกือบจะสังเคราะห์สารอินทรีย์ได้เองละแต่บังเอิญว่าไม่นะครับก็คือก็ยังคงเป็นผู้ย่อยสลายอยู่นะครับไม่ได้เหมือนพวกเมื่อกี้นะพวกเมื่อกี้เนี่ยจัดว่าเป็นผู้ผลิตได้เลยนะครับคล้ายๆกับพืชแต่ตัวเนี้ยเป็นผู้ย่อยสลายที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ได้นะครับแต่ถามว่าดีไหมก็ยังดีนะเพราะว่าบทบาทของผู้ย่อยสลายก็ก็ไม่ได้แย่นะครับก็ยังจัดว่าเป็น หนึ่งกลไกสำคัญนะครับในการหมุนเวียนพวกแร่ธาตุสารอาหารต่างๆในระบบนิเวศนะครับทีพวกถัดมานะครับก็คือเคมโทรปนะครับพวกเคมโทรปเนี่ยหมายความว่าเขาไม่สามารถใช้แสงอาทิตย์ได้นะครับแล้วเคมออ u โตโทรป e คืออะไรเคมออ u โตโทรป e ก็คือเป็นพวกที่สังเคราะห์แสงไม่ได้แต่สามารถใช้คาร์บอนไดออกไซด์ เป็นแหล่งคาร์บอนในการสังเคราะห์สารอินทรีย์ได้นะครับอ่าเอาแล้วเขาไม่สามารถใช้แสงได้แล้วเขาได้พลังงานจากไหนละ่ะในกลุ่มนี้นะครับเขาก็จะได้พลังงานจากการออกซิเดชันสารอันินทรีย์ต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กนะครับกรรมัันแมกนีเซียมไนโตรเจนนะครับเพื่อที่จะเอาไปตรึงคาร์บอนไดออกไซด์นะครับ มาเป็นแหล่งคาร์บอนเพื่อที่จะผลิตพวกสารอินทรีย์ที่เขาเอาไปใช้ภายในเซลล์นะครับพวกนี้ก็เป็นแบคทีเรียที่มีความสำคัญนะครับอย่างตัวอย่างก็อย่างเช่นพวกแบคทีเรียที่มีบทบาทในการตรึงไนโตรเจนนะครับที่อยู่ภายในดินอย่างเช่นเราเรียกพวกนี้ว่าเป็นไนโตรเจน fixing แบคทีเรียนะครับพวกนี้ก็จะทำให้ไนโตรเจนที่อยู่ในอากาศเนี่ยไปอยู่ในรูปที่พืชสามารถใช้งานได้นะครับ ตัวนี้จัดว่าเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์นะครับเป็นแบคทีเรียที่มีประโยชน์มากนะครับถ้าหากขาดแบคทีเรียในกลุ่มนี้ไปนะครับก็จะทําให้พืชเนี่ยมีความไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าเขาไม่สามารถใช้ธา,าตุอาหารในดินได้อย่างสมบูรณ์นะครับแล้วเขาก็จําเป็นที่จะต้องพึ่งพาปุ๋ยที่เกษตรกรเนี่ยใส่เข้าไปนะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งนะครับเป็น สาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทำไมพืชสมัยนี้เนี่ยทำไมพืชในปัจจุบันเนี่ยมันจะต้องพึ่งพาปุ๋ยที่เกษตรกรใส่นะครับทำไมมันถึงต่างจากการที่เกษตรกรเขาไปปลูกป่าแล้วก็ปลูกพืชในรุ่นแรกหรือว่าในครอบแรกนะครับหรือว่าต่างจากพืชที่มันโตอยู่ในป่าบางคนอาจจะสงสัเยเอ้ทำไมต้นไม้อยู่ในป่าไม่เห็นมีใครไปใส่ปุ๋ยเลยมันก็ยังเจริญเติบโตได้เต็มที่นะครับก็เพราะว่า ประชากรของจุลินทรีย์ในดินที่อยู่ในป่าเนี่ยมันมีความอุดมสมบูรณ์มากกว่านะครับมันมีมันมีประชากรครบทุกกลุ่มและแน่นอนว่าในนั้นก็มีพวกไนโตรเจนฟิกซิงแบคทีเรียอยู่ด้วยนะครับพวกถัดมานะครับคือเคโมเฮทโรโทรปนะครับซึ่งเคโมเฮทโรโทรปเนี่ยก็จะแบ่งย่อยไปอีกนะครับว่าเป็นเค m โมลิโทเฮทโรโทรปนะครับกับ เคมโอออเกโนเฮตเทลอโปนะครับเคโมลิโทเฮตเทอโปเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูคำว,ว่าเค m โมกับเฮตเทโรกันเนาะเคโมคือไม่ใช้ไม่สามารถใช้พลังงานจากแสงได้ดังนั้นจะต้องมีการออกซิเดชันของสารเนาะเพื่อที่จะเอาพลังงานเคมีมาใช้นะครับส่วนคำว่าเฮตเทโรเนี่ยคือไม่สามารถสร้างสารอนินซีอ่าทษทีไม่สามารถสร้างสารอินซีได้ด้วยตัวเองนะครับ แล้วเฮท e โรเนี่ยมันก็แบ่งออกเป็นลิโทเฮทโรเนาะกับออแกโนเฮท e โรนะครับเคมอลิโทเฮทโลโถกก็คือพวกนี้จะใช้พวกสารอินออแกนิกคอมเพล์นะครับอย่างเช่นพวกซัลเฟอร์นะครับมาเป็นแหล่งอิเล็กตรอนนะครับในการสร้างสร้างพลังงานเคมี Me, นะครับแต่ถ้าเป็นเคมออ์แกโนเฮทโรโรปนะครับ ตัวนี้นะครับจะใช้สารอินทรีย์นะครับในการเอามาเป็นแหล่งพลังงานนะครับไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตลิปิดโปรตีนนะครับซึ่งแบคทีเรียส่วนใหญ่นะครับบนโลกใบนี้นะครับที่เป็นผู้ย่อยสลายเนี่ยจะเป็นเคโมออร์แกโนเฮทโรโทรปนะครับและนอกจากแบคทีรียนะครับยีสต์ราโปรโตซัวและสัตว์ต่างๆก็จะอยู่ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นพวกนี้เป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มใหญ่มากๆนะครับก็คือสังเคราะห์แสงไม่ได้แล้วก็จำเป็นต้องใช้สารอินทรีย์จากภายนอกนะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนเป็นสารอินทรีย์ภายในเซลล์ภายในร่างกายของตัวเองนะครับทีถ้าหากเราย้อนกลับมาดูนะครับการกินอาหารและเมตโอลิซึมของพวก แบคทีเรียนะครับซึ่งเราบอกว่าเขาเป็นเคมโ h เฮ e เทโรโทปเนาะมันก็จะประกอบด้วยกระบวนการที่เขามีการย่อยนะครับมีการย่อยมีการดูดซึมนะครับมีการเตรียมออกซิเดชันนะครับแล้วก็มีการออกซิเดชันอันนี้คือกระบวนการ หลักๆนะครับทีนี้เขาว่าการย่อยคืออะไรการย่อยก็คือการที่การที่เขาเนี่ยผลิตเอนไซม์หรือว่าผลิตน้ำย่อยออกมานะครับแล้วก็หลั่งออกมาภายนอกเซลล์นะครับจากนั้นนะครับมันก็จะไปย่อยพวกสารตั้งต้นนะครับที่อยู่บริเวณที่เขายึดเกาะนะครับไปย่อยพวกสารอินทรีย์นะครับอย่างเช่นถ้าหากเขาเกาะอยู่บนพื้นผิวที่มีโปรตีนนะครับ โปรตีนเนี่ยก็จะถูกย่อยจนกลายเป็นกรดอะมิโนนะครับซึ่งเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดของโปรตีนเนาะแล้วก็สามารถดูดซึมได้น,นะครับแต่ถ้าเขาย่อยอ่าถ้าเขาเกาะอ,อยู่บนเซลลูโลสนะครับซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่นะครับเป็นพวกโพลีแซคคาไรนะครับตัวเนี้ยก็จะถูกย่อยนะครับจนกลายเป็น น้ำตาลโมเลกุลเดี่ยวนะครับกลายเป็นโมโนซัคคารด์อย่างเช่นกลายเป็นพวกกลูโคสอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเขาอยู่บริเวณที่มีน้ำมันมีไขมันนะครับมันก็จะถูกย่อยจนกลายเป็น olo, กรีเลอรกลายเป็นกรดไขมันนะครับซึ่งตัวนี้เป็นสารโมเลกุลเดี่ยวที่มีขนาดเล็กเนาะมันก็เลยพร้อมที่จะถูกดูดซึมนะครับตัวนี้ก็จะถูกแอสสอบ เข้าไปภายในเซลล์ sale, นะครับซึ่งการดูดซึมเนี่ยอาจจะเป็นโดยใช้กระบวนการพ a สซีฟทรานสปอร์ตก็ได้นะครับหรืออาจจะเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ตก็ได้พาสซีฟกับแอคทีฟทรานสปอร์ตเนี่ยก็ต่างกันตรงที่ว่าถ้าเป็นพาสซีฟทรานสปอร์ติชันเนี่ยก็คือเขาสามารถเข้าไปในเซลล์ได้โดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานช่วยเนาะแต่ถ้าเป็นแอคทีฟทรานสปอร์ต t ชันเนี่ยก็คือจำเป็นต้องใช้พลังงาน จาก ATP ช่วยในการขนเข้าไปภายในเซลล์นะครับอ่าพอขนเข้าไปเสร็จแล้วนะครับก็จะมีการเตรียมเข้าสู่การออกซิเดชันเนาะอย่างเช่นกระบวนการไกลโคไลซิสอเงี้ยเพื่อที่จะสังเคราะห์พวกอะซิทิลโคเออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เข้าสู่วัฏจักรครปส์เพื่อที่จะ เตรียมนะครับเตรียมพวก NADH, FADH อะไรพวกนี้นะครับจากนั้นก็เข้าไปสู่กระบวนการออกซิเดชันนะครับในอิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนในไบโอเคมนะครับทีนี้ถ้าหากเราเคยจำได้เนาะถ้าหากเราจำได้ว่าเอ๊อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนเนี่ยมันเกิดขึ้นในไมโทคอนเดรยนี่นะอาจารย์แล้วเอ้ยอาจารย์เพิ่งสอนไปว่า ตัวแบคทีรียเนี่ยมันไม่มีไมโทคอนเดรียแล้วมันจะเกิดอิเล็กตรอนทรานสปอร์เทชันได้ยังไงอ่ามันก็จะเกิดขึ้นบริเวณที่เยื่อหุ้มเซลล์นะครับมันมีการม้วนเข้าไปนะครับก็คือเกิดขึ้นบนมีโซโซมนั่นแหละนะครับมีโซโซมเนี่ยมันก็จะมีการฝังเอนไซม์ต่างๆนะครับ มีการฝังเอนไซม์ต่างๆเข้าไปนะครับตัวเนี้มันก็จะทำหน้าที่คล้ายกันกับตัวเมมเบรนของเมโทคอนเดรียนะครับแล้วถามว่าทำไมมันทำได้ละ่ะอ่าก็คือมันเป็นธรรมชาติของมันนะครับซึ่งจริงๆแล้วนะตามทฤษฎีเนี่ยก็คือว่า จริงๆแล้วเนี่ยไมโทคอนเดรียเนี่ยมันก็คือแบคทีเ r ียที่เข้าไปอาศัยอยู่ภายในเซลล์ที่ใหญ่กว่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่ามันมีทฤษฎีหนึ่งที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเซลล์ยูคาริโอตเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เป็นแค่เซลล์โพรคาริโอตขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันมีแบคทีเ r ียตัวแรกเข้าไปอาศัยอยู่และไอตัวเนี้ยมันมีสารพัตุกรรมตัวเนี้ยก็เลยกลายเป็นนิวเคลียส แล้วก็มีแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งที่เป็นแอโรบิกแบคที ria เนี่ยตัวหนึ่งเนี่ยเข้าไปอาศัยอยู่ตัวเนี้ยเลยกลายเป็นไมโทคอนเดรียแล้วก็บางเซลล์มีโฟโตซินเนติกแบคที ria เข้าไปอาศัยอยู่ตัวเนี้ยมันก็เลยกลายเป็น คลรโรพลาสต์แล้วหลักฐานคืออะไรทำไมเขาถึงยอมรับสิ่งที่ทำให้เขายอมรับก็คือว่าในไมโทคอนเดียเนี่ยก็มี DNA ของตัวเองนะครับในคคอโรพลาสต์ก็มี DNA ของตัวเองและในนิวเคลียสแน่นอนว่ามันมี DNA ก็คือมีโครโมโซมของตัวเองนั่นแหละนะครับและการแบ่งตัวของไมโทคอนเดียการแบ่งตัวของคคอโร คลอโรพลาสต์ last, นะครับมันไม่ได้ขึ้นกับวัฏจักรของการแบ่งเซลเล์เมื่อไหร่ก็ตามที่มันอยากแบ่งมันก็แบ่งนะมเมื่อไหร่ที่เฮ้ยฉันต้องการไมโทคอนเดียเพิ่มไมโทคอนเดียก็จะแบ่งตัวมเมื่อไหร่ที่เซลล์พืชต้องการคลอโรพลาสต์เพิ่มคลอโรพลาสต์ last, ก็จะแบ่งตัวไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการแบ่งเซลล์เลยนะครับดังนั้นเนี่ยไอการที่ไม่ไอในเซลล์แบคทีเรียมันจะมีมีโซโซมแล้วมันพับเข้าไปแบบนี้ได้ มันก็ไม่ได้แปลกเลยเพราะเนี้ยการพับเข้าไปเนี่ยมันก็คืออันนี้นี่เองนะครับเนี่ยเห็นไหมนี่ก็คือการพับเข้าไปการพับเข้าไปตรงเนี้ยที่เราเรียกว่าคริสตี้ตรงเนี้ยนะครับตรงนี้แหละมันก็คล้ายๆกับคริสตี้ตัวเนี้ยมันก็เท่ากับมีโซ่โซมของแบคทีเรียนะครับ เี๋ยเรามาดูอีกปัจจัยหนึ่งนะครับนั่นก็คืออุณหภูมินะครับอุณหภูมิเนี่ยมีผลต่อการเจริญของแบคทีเรียนะครับทีนี้เรามาดูคำจำกัดความก่อนนะครับมันจะมีคำว่า minimum temperature maximum temperature แล้วก็ optimum temperature นะครับ minimum มมเนี่ยก็คืออุณหภูมิต่ำที่สุด ที่จุลินทรีย์ชนิดนั้นเนี่ยมันยังสามารถมีเมตาบอลิซึมได้ส่วน maximum t e m p เรเ t u r e ก็คืออุณหภูมิสูงที่สุดที่จุลินทรีย์ชนิดนั้นยังคงสามารถมีเมตาบอลิซึมอยู่ได้นะครับแต่สิ่งที่จุลินทรีย์อยากได้ที่สุดคืออันนี้ optimum temperature นะครับก็คืออุณหภูมิที่ทำให้จุลินทรีย์เนี่ยมีอัตราของการเจริญ และอัตราเมตาบอลิซึมสูงที่สุดนะครับคอนเซปต์ Concept คืออะไรคอนเซปต์ Concept อันนี้คืออุณหภูมิที่เหมาะที่สุดก็จะทำให้เกิดการเจริญดีที่สุดเนาะแล้วก็เมตาบอลิซึมก็จะสูงที่สุดไปด้วยนะครับ เหมาะที่สุดคือสิ่งที่ดีที่สุดนะครับแล้วแบคทีเรียทุกชนิดยีสต์ทุกชนิดราทุกชนิดชอบอุณหภูมิเดียวกันไหมนะคำตอบคือไม่นะครับไม่นะไม่ ถ้าเรามาดูเรามาดูเส้นกราฟความสูงของกราฟเนี่ยความสูงของกราฟนะครับแทนด้วยอัตราการเจริญส่วนแกนนอนเนี่ยคืออุณหภูมินะครับเราจะพบว่าถ้าเราเอา จุลินทรีย์หลายๆกลุ่มมาเลี้ยงในอุณหภูมิที่แบบว่าต่างๆกันไปนะครับมันจะมีความสามารถแบ่งได้ออกเป็นสามกลุ่มนะครับกลุ่มหนึ่งเนี่ยจุดพีคจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิต่ำๆกลุ่มหนึ่งจุดพีคจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิกลางๆกลุ่มหนึ่งจุดพีคจะอยู่ในช่วงอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับ นี้เราก็เลยแบ่งเขาเออกเป็น3พวกนะครับตามเส้นกราฟที่มันแบ่งแยกกันแบบนี้นะครับก็คือถ้าเป็นพวกที่พีคของการเจริญเนี่ยอยู่ในอุณหภูมิต่ำๆเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าเป็นพวกไซโครไฟนะครับหรือว่าไซโคฟิลิกแบคทีรียตัวนี้ก็คือแบคทีเรียที่ชอบความเย็นนะครับส่วนพวกที่อุณหภูมิเนี่ยเขาอยู่ ในช่วงกลางๆนะครับตัวนี้ก็คืออุณหภูมิที่เป็นพวกจุลินทรีย์ที่ชอบอุณหภูมิปานกลางนะครับแต่ถ้าหากเป็นอีกพวกหนึ่งนะพีคของการเจริญเนี่ยจะอยู่ที่อุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงนะครับตัวนี้ก็คือเรียกว่าเป็นพวกที่ ชอบร้อนนะครับก็คือเทอร์โมไฟ พี่ถ้าพวกที่แบบเอ้ยชอบแบบเยน็นจัดจัดร้อนจัดจัดจจัด,จด,จดไปเลยนะครับมันก็มีอีกชื่อหนึ่งนะครับเขาจะเรียกว่าเป็น x r e m o f i l e พวกนี้ก็คือพวกที่ชอบภาวะแบบสุดขั้วนะครับซึ่งพวกนี้เป็นพวกที่มีค่อนข้างน้อยนะครับก็จะไปอยู่อย่างเช่น บริเวณที่เป็นจุดแยกของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลลึกอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งอุณหภูมิมันสูงเป็นร้อยองศาอย่างนั้นนะครับมันก็ยังมีนะยังมีแบคทีเรียอยู่ในนั้นนะครับซึ่งอุณหภูมิแบบนี้เราเรียกว่าเป็นอุณหภูมิสุดขั้วพวกที่อยู่ในนั้นได้ก็จะเป็นพวกที่จเจริญในสภาวะสุดขั้วได้เราก็จะเรียกว่าเอ็กซ์ตรีโมไฟนะครับ ที่ถ้าเราหยิบหยิบเฉพาะกราฟของพวกใดพวกหนึ่งมาดูนะครับมันจะมีลักษณะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นสโลปมันจะค่อยๆชันขึ้นนะครับจากอุณหภูมิต่ำสุดนะครับที่เขาเริ่มมีเมตาบอลิซึมขึ้นมาได้อันนี้คือมินิมัมนะครับแล้วมันค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดๆหนึ่งที่มันเริ่มไม่ชันละนะครับ ตรงที่มันเริ่มไม่ชันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดแล้วแหละนะครับตัวเนี้ยนะครับคือจุดที่เหมาะที่สุดนะครับพอเลยจุดที่เหมาะที่สุดมานะครับมันก็จะหล่นตุ๊บลงมาอย่างนี้เลยนะครับจนกระทั่งจุดที่มันไม่มีเมตาบอลิซึมแล้วตรงเนี้ยเรียกว่าเป็น maximum point ของอุณหภูมินะครับถามว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้นั่นเป็นเพราะว่าเราต้องนึกย้อนไปเนาะว่า การที่จะเกิดเมตาบอลิซึมได้เนี่ยมันต้องมีการทำงานของตัวเร่งปฏิกิริยานั่นก็คือเอนไซม์ n 3, ครับเอนไซม์เนี่ยเป็นตัวเร่งทางชีวภาพแล้วกันนะครับซึ่งเอนไซม์เนี่ยเป็นสารในกลุ่มที่เป็นกอบูล่าโปรตีนนะครับก็คือเป็นโปรตีนก้อนกลมที่สามารถละลายน้ำได้ โครงสร้างสามมิติของมันเนี่ยมีผลต่อการทำงานนะครับในช่วงที่มันมีอุณหภูมิน้อยๆนะครับตรงเนี้ยโครงสร้างสามมิติของเขาเนี่ยยังคงที่นะแต่ว่า ความอ,อุณหภูมิน้อยนั่นหมายความว่าพลังงานก็น้อยไปด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยพลังงานที่ป้อนเข้าไปในการทํางานของเอนไซม์เนี่ยมันก็น้อยนะจนกระทั่งมันถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่มันเหมาะสมโอ้พลังงานกาลังดีเลยโครงสร้างทีดีก็ยังโอเคเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นจุดที่ทํางานได้ดีมากที่สุดนะตัวนี้โอ้ให้เต็มที่ไปเลยสามดาวนะครับนี่ต่อมาพอเราเพิ่มอุณหภมูมิเพิ่ม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 ไปอีกปรากฏว่า มันถึงจุดจุดหนึ่งนะครับที่ความเป็นโปรตีนของมันเนี่ยมันทนไม่ไหวละนะครับให้เรานึกถึงไข่ขาวนะครับที่เราใส่ลงไปในข้าวต้มหรือใส่ลงไปในมาม่าถ้าเราใส่ไข่ลงไปแล้วมันไปเจอคําร้อนเกิดอะไรขึ้น,นครับไข่มันจะกลายเป็นจากไข่ขาวที่มันเป็นสีแบบคุณคุณเหลวเหลวเนาะมันก็จะกลายเป็นสีขาวแล้วก็มีความแข็งตัวนะครับ นั่นก็คือมันเกิดการเนเจอเรชันนะครับก็คือการเสียสภาพนะครับจากโปรตีนที่เคยละลายน้ำได้ก็กลายเป็นโปรตีนที่ละลายน้ำไม่ได้นะครับมันก็เลยทำให้โปรตีนพวกนี้มันทำงานไม่ได้นะครับแล้วนอกจากนั้นนะไอโปรตีนที่มันเสียสภาพมันก็ไม่ได้มีแคเอนไซม์ด้วยนะครับ มันมีทั้งเอนไซม์ที่เสียสภาพนะครับเอนไซม์อยู่ไหนในไซโตพลาซึมนะครับเสียสภาพแล้วก็จะมีเอนไซม์ที่อยู่บนเมมบเบรนก็เสียสภาพนะครับแล้วก็ยังมีพวกเมมบเบรนโปรตีนนะครับที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทานสปอร์ตต่างๆนะครับ ที่เกี่ยวข้องกร,กระบวนการนี่นู่นนั่นมันก็เสียสภาพเหมือนกันแล้วถ้าหากร้อนมากๆนะครับก็สามารถทําให้เกิดกระบวนการที่เรียกว่าเซลล์ไลซิสได้นะครับเซลล์ไลซิสก็คือเซลล์ Cell แตกนะครับเซลล์ Cell ระเบิด <Okay. S 1> ตุ้มเป็นโกโก้ขันได้นะครับ ี่ถามว่าแล้วอุณหภูมิกับการเจริญของจุลินทรีย์เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงนะครับอ่าประเด็นที่ค่อนข้างเกี่ยวมากที่สุดเลยนะครับก็คือเรื่องของการเสียของพวกอาหารของพวกผลิตภัณฑ์ที่เราเก็บรักษาเอาไว้นะครับทําไมบนโลกเราต้องมีนวัตกรรมที่เรียกว่าตู้เย็นนะครับนั่นก็เพื่อที่จะเป็นการทําให้สิ่งที่เราต้องการเก็บเนี่ย มันอยู่ในสภาพที่มันไม่เหมาะกับการทำงานของจุลินซีนะครับอุณหภูมิของตู้เย็นนะครับส่วนมากเราจะเซตไว้ที่ประมาณ4องศาเซลเซียสนะครับทีนี้ถ้าหากในช่วงการแกว่งของมันอะมันก็จะทำงานอยู่ประมาณนี้แหละ2อถึง8องศานะครับเนี่ยนะครับ ถ้าหากเป็นช่องที่เป็นช่องแข็งก็จะเป็นศูนย์องศานะครับหรืออาจจะน้อยกว่านะครับถ้าเป็นตู้แช่ตู้แช่แบบตู้ไอติมตู้แช่วัคซีนวัคซีนบางชนิดเก็บแบบแข็งได้นะครับแต่ว่าบางชนิดเก็บไม่ได้นะตู้ที่เป็นตู้นอนแบบนี้นะครับคล้ายๆกับตู้เย็นตู้แช่ไอติมร้านหมูกระทะตัวเนี้ย อุณหภูมิจะอยู่ที่ลบยีองศาเซลเซียสนะครับถ้าถามว่าเขาเอาอุณหภูมิพวกเนี้ยมาจากไหนนะครับมันก็มาจากความรู้ตรงนี้นะครับว่าถ้าหากอุณหภูมิเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณ2 0่สถึงห้องศาเซลเซียสนะครับแบคทีเ r ียส่วนใหญ่เนี่ยจะ,จะเจริญได้อย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็บางชนิดเนี่ยมันจะผลิตท็อกซินออกมาด้วยนะครับ ดังนั้นนะครับอาหารที่เก็บไว้ในช่วงเนี้มันจะเก็บได้สั้นมากๆนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากปรุงเสร็จจะต้องรับประทานทันทีนะครับแต่ว่าถ้าหากเราเพิ่มอุณหภูมิขึ้นไปให้สูงเกิน50องศานะครับแบคทีเรียก็จะเจริญได้ช้าลงนะครับทีนี้ถ้าหากสักประมาณ63องศาขึ้นไปนะครับจุลินทรีย์ส่วนมากเนี่ยจะถูกทำลายละนะครับและยิ่ง ยิ่งสูงนะครับยิ่งสูงขึ้นไปนะครับประสิทธิภาพในการทำลายเนี่ยก็จะยิ่งดีขึ้นนะครับแล้วก็ใช้เวลาสั้นลงนะครับยิ่งร้อนยิ่งใช้เวลาสั้นลงเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเห็นคืออะไรเราจะเห็นว่าร้านอาหารบางร้านเนาะจะมีการอุ่นร้อนตลอดเวลา อย่างเช่นร้านข้าวแกงที่แบบเขาจะมีถาดอุ่นหรือว่าตามโรงแรมที่จะมีที่เป็นถาดสแตนเลสแ, <c oughs> แล้วข้างล่างเนี่ยเขาจะมีไฟมีอาจจะเป็นแก๊สเป็นไฟฟ้าหรือเป็นแอลกอฮอล์ก็ได้นะครับ <c oughs> ที่ใช้ในการอุ่นอาหารให้ร้อนนะครับแต่ถ้าหากเป็นร้านบ้านๆนเนาะที่ ตั้งทิ้งไว้อตั้งทิ้งไว้อุณหภูมิปกติเนี่ยถ้าหากตั้งตัวนี้ไว้นานเกินนะครับก็จะทำให้เกิดโรคอาหารเป็นพิษได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากเราไม่ได้ควบคุมอุณหภูมิเนาะอาหารปรุงเสร็จต้องรับประทานทันทีนะครับหรือถ้าอยากเก็บไว้นานเนาะอ่าใช้การแช่ในตู้เย็นนะครับการแช่ในตู้เย็น หรืออาจจะแช่แข็งเลยแบบต้องการแบบเก็บไว้เป็นสัปดาห์เป็นเดือนนะครับทีนี้ปัจจัยถัดมานะครับก็คือ ph นะครับ ph คืออะไรก็คือความเป็นกรดด่างเนาะค่า ph เนี่ยจะเป็นค่า1-14นะครับ7คือเป็นกลางนะครับถ้าน้อยกว่า7ก็คือเป็นกรดนะครับถ้ามากกว่า7ก็คือ เป็นด่างนะครับหรือว่าเป็นเบสนะครับแบคทีเรียนะครับจุลินทรีย์ส่วนมากนะครับชอบความเป็นกลางนะครับชอบความเป็นกลางจะมีรานะครับราเนี่ยที่ชอบความเป็นกรดอ่อนๆนะครับราเนี่ยชอบความเป็นกรดอ่อนๆแบคทีเรียส่วนมากชอบความเป็นกลาง แต่อาจารย์ก็ยังใช้คําว่าส่วนมากนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันยังมีพวกอื่นที่ไม่ได้ชอบความเป็นกลางนะครับพวกที่ชอบความเป็นกลางเนี่ยเรียกว่าพวกนิวทริฟายนะครับพวกนี้เนี่ยเป็นพวกที่พบได้เยอะสุดนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีพวกอื่นเลยพวกที่ชอบความเป็นกรดเราจะเรียกว่าพวกแอซิดไฟนะครับ เจอในไหนบ้างนะครับเจอในพวกชีสนะครับเจอในดินที่เป็นกรดนะครับเจอในพวกผลไม้ต่างๆเจอได้ในพวกดินภูขาไฟอย่างเงี้ยนะครับหรือแม้แต่เจอในกระเพาะอาหารนะครับแบคทีเรียที่อยู่ในกระเพาะอาหารเนาะเราก็ทนกดได้เช่นพวกเฮลิโคแบคเตอร์ไพลไร พวกนี้เป็นพวกที่ทําให้เกิดโรคแผลในกระเพาะอาหารนะครับแล้วถ้าหากเจอนานๆเลื้อหลังลรักษาไม่หายสักทีนะครับตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ชักนําให้เกิดมะเร็งในกระเพาะแล้วก็ลําไส้ได้นะครับทีฝั่งตรงข้ามนะครับเมื่อกี้นี้เราพูดถึงแอซิโดไฟเนาะก็คือชอบกรดเนาะมันก็จะมีฝั่งตรงข้ามก็คือออลคาไลไฟนะครับ เอาคัลิฟายคือพวกชอบด่างนะครับหรือว่าพวกชอบความเป็นเบสนะครับเพราะว่าคําว่าด่างหรือเบสเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คําว่าอันคายนะครับอันคาไก็คือเป็นด่างหรือเป็นเบสนะครับพวกที่อยู่ในบริเวณที่เป็นดังๆเนาะอย่างเช่นน้ําทะเลเนี่ยก็จะเป็นด่างอ,อ่อนๆนะครับ หรือว่าอยู่ในพวกดินที่เป็นดินด่างครับหรือว่าอยู่ในทะเลสาบด่างนะครับอัลคาไลเลกอีกชื่อหนึ่งก็คือโซดาเลกนะครับหรือว่าเจออยู่ในพวกสบู่เหลวนะครับเจออยู่ในผลิตภัณฑ์แอมโมเนียที่ใช้ในบ้านนะครับเจออยู่ในพวก พวกปูนขาวนะครับพวกใน,ในพวกหินปูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวเนี้ยก็เป็นแหล่งสะสมของเชื้อที่ชอบด่างนะครับเพราะฉะนั้นจากตรวนี้สรุปได้ว่าแบคทีเรียนี่เจออยู่ในทุกที่นะครับเจอในทุกที่แม้ว่าแบคทีเรียส่วนมากนะครับจะชอบความเป็นกลางเนาะก็คือประมาณ6.5ถึง7.5นะครับแบคชอบกลางนะครับ ลากับยีสต์เนี่ยชอบกรดอ่อนๆน,นะครับก็คือ5้ถึงหนะครับนี่จากการที่เรารู้ไว้แบคทีเรียส่วนมากนะครับแบคทีเรียและจุลินทรีย์ส่วนมากเนี่ยมันชอบความเป็นกลางนะครับดังนั้นนะครับการดอง ก็เลยนิยมเอามาใช้ในการถนอมอาหารนะครับการดองคืออะไรการดองคือทําให้เป็นกรดนะครับเพราะว่าการดองการทําให้เป็นกรดเนี่ยจะยับยั้งจุลินทรีย์ส่วนมากนะครับทําให้เหลือแค่จุลินทรีย์บางพวกนะครับที่ยังคงอยู่ได้อย่างเช่นเหลือพวกที่ชอบเกลือกับพวกที่ชอบกรดนะครับซึ่งพวกเนี้ย ส่วนมากจะเป็นจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์กับร่างกายอย่างเช่นพวกแลคติกแอซิดแบคทีเรียนะครับแล้วถามว่าเอ้ยแล้วทำไมอ่ะความเป็นด่างมันก็มันก็ไม่ถูกกับแบคทีเรียนะทำไมเราไม่ใช้ความเป็นด่างในการถนอมอาหารอัลคาลินิตี้เนี่ยมันก็มันก็ยับยั้งการเจริญได้แต่เราไม่เอามาใช้ในการถนอมอาหารเพราะอะไรเพราะ ด่างเนี่ยมันมาคู่กับรสฝาดนะครับกรดเนี่ยมาคู่กับเปรี้ยวระหว่างเปรี้ยวกับฝาดคนเราชอบกินเปรี้ยวมากกว่าชอบกินฝาดนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็เลยไม่ใช้ด่างในการถนอมอาหารเท่าไหร่นะครับถามว่ามีไหมก็มีแหละนะครับแต่ว่ามันไม่นิยมเท่านะครับแล้วนอกนั้นนะครับพบว่าการใช้ความเป็นกรดคู่กับความร้อนนะครับ กดบวกกับความร้อนจะทำให้ประสิทธิภาพเนี่ยในการฆ่าเชื้อเนี่ยดีขึ้นนะครับประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อเนี่ยจะดีขึ้นก็คือมันไม่จำเป็นต้องใช้ความร้อนนานเท่าเดิมอะไรเงี้ยนะครับ ปัจจัยถัดมานะครับคือความชื้นนะครับความชื้นที่ว่าเนี่ยคือน้ําอิสระนะครับน้ำอิสระคือยังไงก็คือน้ําที่สา,าาสามารถนำมาใช้ได้นะครับเชื้อสามารถนํามาใช้ได้เน้นว่าเป็นน้ําอิสระนะครับน้ําบางอย่างเราเห็นว่ามันเป็นน้ําแหละแต่มันไม่อิสระนะครับอย่างเช่น น้ำที่เราเติมเกลือลงไปอย่างเงี้ยมันก็ไม่ใช่น้ําอิสระละเพราะว่ามันจะเป็นน้ําที่จับกับเกลือหรือน้ําที่เติมน้ําตาลลงไปอย่างเงี้ยน้ําตรงนั้นมันก็ไม่ว่างละเพราะน้ํามันไปจับกับน้ําตาลอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่แบคทีเรียการที่จุลินทรีย์ต่างเนี่ยจะเจริญได้นะครับมันจะต้องมีน้ําอิสระอยู่ประมาณหนึ่งนะครับจะต้องมีน้ําที่เป็นอิสระเนี่ยอยู่ ประมาณหนึ่งนะครับเขาถึงจะเจริญได้แต่มันก็จะมีบางพวกนะครับที่สามารถเจริญได้ในความชื้นหรือว่าในสภาพที่มีน้ำอิสระน้อยๆน,นะครับแล้วก็บางพวกก็จะมีกลไกในการแบบดึงน้ำเอาไว้ใช้นะครับแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนาะก็คือ ยิ่งชื้นยิ่งเจอเชื้อได้เยอะนะครับยิ่งแห้งยิ่งเจอน้ำเอ้ยิ่งเจอเชื้อได้น้อยนะครับแต่อย่าลืมนะน้ำที่ว่านี่คือน้ำอิสระนะครับก็คือเป็นรีวอเตอร์นะครับ ถ้าหากลงลึกไปอีกนะ mm hmm. เขาจะเรียกว่าเป็น available water นะครับก็คือเป็นน้ำที่เอาไปใช้ได้นะครับถ้า AW เยอะนะครับการเจริญของเชื้อก็จะเยอะนะครับดังนั้นนะครับเขาก็จะเติมเกลือลงไปนะครับทำให้ AW ลดนะครับทำให้การเจริญลด หรือเติมน้ำตาลลงไปนะครับ AW ก็จะลดนะครับการเจริญก็ลดซึ่งตรงนี้ใช้เป็นหลักการในการถนอมอาหารนะครับการเติมเกลือคืออะไรการเติมเกลือก็คือการดองเข็มนะครับการเติม น้ำตาลคืออะไรการเติมน้ำตาลก็คือการแช่อิ่มนะครับหรือแม้แต่การที่เราทำให้น้ำเนี่ยมันหายไปจากตัวอย่างนะครับอย่างเช่นการอบแห้งนะครับการตักแดดการทำแดดเดียวอะไรพวกนี้นะครับ พวกนี้ล้วนแต่เป็นการที่ทําให้น้ําอิสระเนี่ยมันน้อยลงทั้งนั้นนะครับแถมบางทีอ่ะไม่ได้ตากอย่างเดียวนะก่อนเอาไปตากแห้งหรือคุกเกลือด้วยใช่ไหมเออมันก็เลยทําให้น้าเนี่ยมันน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นอาหารพวกนี้มันก็เลยอยู่ได้นานนะครับโดยที่แบบแบคทีเรียก็ไม่ขึ้นเชื้อราก็ไม่ขึ้นนะครับแต่ก็แลกมาด้วยกัน ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคไตามากขึ้นใช่ไหมแต่ว่ามันเค็มมากเกินไปนะครับปัจจัยถัดมานะครับก็คือออกซิเจนนะครับออกซิเจนแบคทีเรียหลายๆชนิดจุลินทรีย์หลายๆช,ชนิดนะครับ <c oughs> จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนนะครับในการในการเจริญนะครับแต่บางชนิดก็ชอบออกซิเจนในปริมาณน,น้อย แต่บางชนิดก็ไม่ชอบออกซิเจนหรือออกซิเจนอาจจะเป็นพิษกับมันก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถแบ่งประชากรนะครับออกเป็นพวกต่างๆได้ตามความต้องการและไม่ต้องการออกซิเจนนะครับอย่างเช่นเนี่ยนะครับไมโครแอโรไฟล์ฟาคเ a ทีฟแอนแอโรบแอโรทอร์เรนต์แอนแอโรอะไรพวกนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ดีกว่านะครับอันนี้จะเข้าใจง่ายกว่านะ อันนี้ถ้าหากเราเอามาเลี้ยงนะครับในอาหารนะอันนี้เป็นอาหารแบบกึ่งแข็งกึ่งเหลวนะครับแล้วเราเอาเชื้อลงไปด้านบนนะครับมันสัมผัสกับอากาศตัวนี้มีออกซิเจนทีนี้ออกซิเจนเนี่ยมันก็จะซึมผ่านได้ในปริมาณที่ไม่เท่ากันตัวนี้คือเราตั้งทิ้งไว้เฉยนะครับเราไม่ได้ขย่าเพราะฉะนั้นข้างบนเนี่ยออกซิเจนจะเยอะข้างล่างเนี่ยออกซิเจนจะน้อยนะครับ แล้วเราเอาเชื้อลงไปจากนั้นเรามาดูซิว่าเชื้อเนี่ยมันไปเจริญอยู่บริเวณไหนนะครับถ้าเชื้อเขาเจริญอยู่แค่ผิวหน้านะครับแล้วก็พอลึกๆลงมาเนี่ยเชื้อหายไปเลยอย่างเงี้ยนั่นแปลว่าเชื้อตัวนี้เป็นแบบแอโรบิกนะครับเขาว่าแอโรบิกตัวนี้คืออะไรแอโรบิกก็คือตัวนี้ต้องใช้ออกซิเจนนะครับและขาดออกซิเจน ไม่ได้เลยนะครับตัวนี้ขาดออกซิเจนไม่ได้เลยนะครับนี้มาดูหลอดที่สองนะครับหลอดที่สองพบว่าข้างบนที่มี O2 เยอะๆนะครับข้างบนที่มีออกซิเจนเยอะๆเนี่ยก็อยู่ไม่ได้ข้างล่างที่ขาดออกซิเจนก็อยู่ไม่ได้เช่นกันนะครับ ดังนั้นพวกนี้เขาต้องการออกซิเจนนะแต่ว่าต้องการปริมาณแค่เล็กน้อยเท่านั้นนะครับเราเลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกที่ต้องการออกซิเจนปริมาณน้อยนะครับเราเลยเรียกว่าเป็นพวกไมโครแอโรฟิลิกนะครับหรือว่าไมโครแอโรไฟ l ์ ic, นะครับ แต่ในหลอดถัดไปนะครับในหลอดถัดไปเราจะเห็นว่าเฮ้ย <c oughs> ข้างบนก่อจเจริญได้เยอะลึกลงมาก็เยอะลงมาก็ยังเยอะอยู่นะครับนั่นแปลว่าพวกนี้มีออกซิเจนเยอะก็อยู่ได้ขาดออกซิเจนก็อยู่ได้นะครับเราเลยเรียกพวกนี้ว่าเป็นพวกที่มีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้ระหว่างใช้กับไม่ใช้ออกซิเจนนะครับ อยู่ได้ทั้งสภาวะที่มีออกซิเจนและสภาวะที่ไรออกซิเจนเราเรียกพวกนี้ว่า f a c u l t a ีฟแอ anaerobic บคท t e r ียนะครับพวกนี้คืออยู่ได้ทั้งภาวะที่มีออกซิเจนและภาวะที่ไรออกซิเจนนะครับคือเป็นพวก f a c u l t a ีฟแอ a n a โ r o b i c บคทีเรียนะครับ แอนแอโรบคือภาวะไม่มีออกซิเจนนะครับทีนี้มาดูพวกถัดไปนะครับพวกนี้อยู่ก้นๆที่ไม่มีออกซิเจนก็ได้อยู่บริเวณที่มีออกซิเจนน้อยก็ได้นะครับนั่นแปลว่าพวกนี้เป็นพวกที่จริงๆอะ่ะมันก็ไม่ชอบออกซิเจนแหละนะครับพวกนี้ไม่ต้องการออกซิเจน แต่สามารถทนพิษของออกซิเจนได้นะครับเราเลยเรียกว่าเป็นแอโร t ทอเ r เลนต์นะครับท er อเรแลนต์ตัวนี้แปลว่าทนทานแอโรคืออากาศซึ่งในที่นี้หมายถึง O2 ดังนั้นพวกนี้หมายถึงว่ามันไม่ได้ชอบออกซิเจนหรอกแต่มันทนได้นะครับเราเลยเรียกว่าแอโรทอเรแลนต์แอนแอโรบิกแบคทีเรียนะครับ แต่ถ้าเป็นแบบสุดท้ายนะครับก็คือฉันจะอยู่ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนเท่านั้นนะครับอยู่ได้ในที่ที่ไม่มีออกซิเจนเท่านั้นนะครับตัวนี้ก็คือเป็นพวกแอนแอโรบิกแท้ๆนะครับแอนแอโรบิกแท้ๆเลยเราก็เลยเรียกว่าเป็นพวกแอนแอโรบิก นะครับบางที่อาจจะเรียกว่าเป็นออฟลิเกตเขาบอกออฟลิเกตเนี่ยแปลว่าแท้แท้ถาวรแปลว่ายึดติดนะครับออฟลิเกตนี่คืออ่าแปลตามตัวเนี่ยคือเป็นพวกยึดติดนะครับพวกนี้ยึดติดกับการไม่มีออกซิเจนนะครับยึดติดกับการไม่มีออกซิเจนมันจะตรงกันข้ามกับฟาคาลเทตีต ฟา t าเาทตีฟเนี่ยแปลว่าพวกที่มันปรับเปลี่ยนได้นะครับปรับเปลี่ยนได้ไม่ว่าอยู่แบบไหนมันก็ปรับเปลี่ยนได้นะครับประมาณนี้เนี่ยมันก็เลยมีเนี่ยบางทีก็จะเรียกเนี่ยแอปออบลิเกตแอโรบนะครับก็คือยึดติดกับการมีออกซิเจนส่วนอันเนี้ยยึดติดกับการที่ไม่มีออกซิเจนนะครับส่วนพวกนี้ก็คือ เปลี่ยนได้อยู่ไหนก็ได้อยู่ที่ที่มีก็ได้ไม่มีออกซิเจนก็ได้นะครับส่วนนี้ a e r o t o l แ r น n ์นะครับก็คืออยู่ที่ที่มีออกซิเจนก็พอได้เหมือนกันนะครับส่วนนี้ไมโคร a อโ o ไฟ i l e คือชอบออกซิเจนน้อยๆน,นะครับอ่ะใกล้แล้วใกล้แล้วนะครับ ต่อมาเราจะมาดูสิ่งที่เรียกว่า fermentation นะครับเฟอร์เมนเทชันก็คือกระบวนการหมักกระบวนการหมักคืออะไรก็คือการหายใจในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจนนะครับทีนี้ถ้ามันไม่มีออกซิเจนนะครับมันก็จะเกิดกระบวนการออกซิเดชันของพวกกลูโคสหรือว่าคาร์โบไฮเดรตอื่นๆเนี่ยที่ไม่สมบูรณ์นะครับพอไม่สมบูรณ์ปุ๊บนะครับทำไมไม่สมบูรณ์เพราะว่ามันไม่มีออกซิเจนเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายนะครับ ก็คือถ้าเป็นกระบวนการออกซิเดชันที่สมบูรณ์เนี่ยตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายต้องเป็นออกซิเจนเนาะที่เราเรียนมานะครับก็คือเป็นปรากฏการที่พบในสิ่งมีชีวิตที่หายใจใด้วยออกซิเจนทั่วๆไปเลยนะครับจะต้องมีออกซิเจนมาเป็นอิเล็กตรอนแอคเซปเตอร์ตัวสุดท้ายเนาะแต่ถ้ามันไม่มีเกิดอะไรขึ้นมันก็จะหาตัวอื่นมารับแทนนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผลผลิตที่ควรจะได้ ก็คือ ATP เนี่ยมันจะได้แค่นิดเดียวนะครับแต่มันจะได้สารอื่นๆมาแทนนะครับอย่างเช่นอาจจะได้เอทานอลนะครับอาจจะได้กรดนะครับเป็นกรดอินรีย์หรืออาจจะได้ก๊าซอื่นๆมาแทนนะครับซึ่งกระบวนการนี้เนี่ยเราจัดว่ามันเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในสภาวะที่มันมีความตึงเครียดนะครับดังนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็จะเป็นการตอบสนองต่อความเครียดอย่างหนึ่งนะครับ เพื่อที่จะเอาตัวรอดเนาะแล้วก็อย่างน้อยเนี่ยมันก็ได้ ATP ไปใช้งานมันก็พอได้พลังงานไปใช้งานนะครับแถมนอกจากนั้นนะผลพลอยได้จากผลิตภัณฑ์เนี่ยมันยังเป็นพิษต่อสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นนะครับไม่ว่าเนี่ยไอที่เราเจอบ่อยๆเนาะก็คือจะเป็นการหมักกดแล็กซิกการหมักแอลโกโฮอฮอล์พวกเนี้ยนะครับกดแล็กซิกเนี่ยก็เป็นพิษต่อจุลินทรีย์อื่นเนาะเพราะว่าจุลินทรีย์ส่วนมาก มันเป็นจุลินทรีย์ที่ชอบอุณหชอบความเป็นกดด่างที่ปานกลางนะครับแต่คุณพวกเนี้ยเขาเล่นผลิตกดออกมามันก็เลยไปยับยั้งชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับหรือในกรณีของยีตนะครับที่หมักปุ๊บแล้วได้เอทานอลออกมานะครับเอทานอลคืออะไรเอทานอลก็คือเอทิลแอลกอฮอล์นะครับ เอทิแอลกอฮอล์คืออะไรก็คือแอลกอฮอล์ที่เราใช้ล้างแผลนั่นแหละนะครับ <S <S> <S แต่ว่าแอลกอฮอล์ที่มันผลิตออกมาได้ความเข้มข้นมันก็ไม่ได้เยอะเท่ากับที่เราล้างแผหลหรอกนะครับแต่มันก็มากพอนะครับที่จะยับยั้งการเจริญของเชื้อชนิดอื่นนะครับดังนั้นเนาะสรุปคือ,อกระบวนการเนี้ได้ ATP เล็กน้อยนะครับได้ ATP เล็กน้อยแต่ตัวเนี้ยได้สารทุติยภูมิที่ยับยั้งเชื้ออื่นนะครับและนอกจากนั้นนะครับมนุษย์นะครับมนุษย์สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้อันนี้ก็คือข้อดีของมันนะครับ กดแลกติกเราไปใช้ทำอะไรก็อย่างเช่นในการ กแล,ลักติกเนาะใช้ในการหมักนะครับการถนอมอาหารต่างๆทำผักดองกิมจิอะไรพวกนี้นะครับหรือถ้าเป็นการหมักนมก็จะทำโยเกิร์ตทำนมเปรี้ยวทำชีสอะไรพวกนี้นะครับส่วนการหมักของยีสต์เนาะได้้านอกมาเรามาทำเป็นเชื้อเพลิงเอามาทำเป็นยาฆ่าเชื้อเอามาทำเป็นเครื่องดื่มอะไรพวกนี้ได้นะครับแล้วนอกจากการหมัก ได้กดและติกันหมักได้อลกออล์แล้วมันก็มีการหมักที่ได้ผลผลพลอยได้อื่นๆอีกเยอะเลยนะครับอย่างเช่นการที่หมักแล้วได้อซิเตตอะไรเงี้ยนะครับการหมักแล้วได้แก๊สมีเทนนะครับซึ่งพวกนี้เราก็เอาไปทําเป็นก๊าซพลังงานได้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นไบโอแก๊่ะองเช่นที่เขาหมัก ขี้หมูในฟาร์มใส่ในถุงใหญ่ๆนะครับแล้วเขาก็ต่อท่อออกไปแล้วก็เอาไปทําเป็นเตาแก๊สอะไรเงี้ยนะครับหรือว่าต่อเข้ากับเครื่องยนต์ในการไปหมุนใบ <c oughs> หมุนใบพัดในโรงอ e ีแวบเลี้ยงหมูอะไรประมาณเนี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งอเอาไปบรรจุนะครับในการขับเคลื่อนพวก เ,เครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้านะครับเป็นผลิตเป็นโรงไฟฟ้าพลังก๊าซชีวภาพขนาดเล็กอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพวกนี้ก็เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการหมักทั้งสิ้นนะครับปัจจัยถัดมานะครับที่เกี่ยวข้องกับการเจริญนะครับก็คือเรื่องของแรงดันออสโมติกนะครับ แรงดันออสโมติกเนี่ยก็เกิดจากการที่ตัวความเข้มข้นของสารนะครับความเข้มข้นของสารเนี่ยมันส่งผลต่อการที่จะมีน้ำนะครับเข้าออกเมมเบรนของเซลล์นะครับซึ่งตัวแรงดันออสโมติกตัวเนี้ยเราก็ ต้องย้อนกลับไปดูเรื่องของเรื่องการออสโมซิสเนาะว่าถ้าหากสมมุติว่าเราเอาเซลล์เนี่ยไปบรรจุในสารละลายที่เป็นไอโซโทนิกโซลูชันไฮโปโทนิกโซลูชันไฮเปอร์โทนิกโซลูชันเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะ ตัวนี้น่าจะได้เรียนอยู่นะนจริงๆอะ่ะหลายๆคนน่าจะเรียนมาแล้วนะครับอาจจะทุกคนเคยเรียนมาแล้วนะครับเดีอาจารย์ทวนให้นิดนึงแล้วกันไอโซโทนิกโซลูชันนะครับ mm hmm. ก็คือสารที่มีความเข้มข้นเท่ากันเลยกับในเซลลนะครับ mm hmm. คือสารละลายที่มีความเข้มข้น เท่ากับความเข้มข้นภายในเซลล์ส่วนไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับไฮโปเนี่ยแปลว่าต่ำกว่านะครับ ดังนั้นไฮโปโทนิกโซลูชันคือสารละลายที่มีความเข้มข้นต่ำกว่าความเข้มข้นของสารละลายนั้นภายในเซลล์นะครับสมมุติว่าอันเนี้ยเป็นเซลล์ที่เป็นเซลเเซล์ของจุลินทรียแล้วนะครับอาจจะเป็นเซลล์ยีสต์หรือเซลล์แบคทีเรียก็ได้นะครับ ถ้าเราไปอยู่ในสภาวะที่มีเป็นไอโซเป็นไฮโปเป็นไฮเปอร์นะครับถ้าเป็นไอโซโทนิกโซลูชันเนาะความเข้มข้นข้างนอกข้างในเท่ากันสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือโมเลกุลของน้ำอะ มันก็จะออสโมซิสเข้าและออกในอัตราที่เท่าๆกันดังนั้นเซลล์มันก็คงสภาพเดิมนะครับถ้าอยู่ในสภาพแบบนี้นะจุลินทรีย์ก็จะ,จะเจริญได้ดีนะครับไม่มีผลต่อการจเจริญของจุลินทรีย์นะครับ มันก็จะเจริญได้ดีตามปกตินะครับก็คือเป็นสภาพที่เหมาะสมนะครับเป็นสภาพที่เหมาะสมแต่ถ้าเป็นไฮโปโทนิกโซลูชันนะครับก็คือข้างนอกเนี่ยมีความเข้มข้นน้อยความเข้มข้นน้อยแปลว่าอะไร แปลว่าน้ําเยอะนะครับแปลว่าข้างนอกเนี่ยน้าเยอะอย่างสมมุติว่าถ้าสารละลายตัวนี้เป็นสารละลายสารละลายน้าเกลือนะครับแปลว่าข้างนอกเนี่ยข้างนอกคือในตัวสารละลายเนี่ยก็คือน้ําเยอะเกลือน้อยนะครับดังนั้นข้างนอกน้ําเยอะเกลือน้อยแปลว่าภายในเซลล์จะเป็นยังไง น้ำน้อยเกลือเยอะนะครับดังนั้นโมเลกุลของน้ําสีฟ้าฟ้าเนี่ยนะครับสีน้ําเงินเนี่ยมันก็เลยออสโมซิสเข้าไปข้างในมากกว่าที่จะออสโมซิสออกนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะเข้าไปข้างในนะครับตัวนี้มีผลต่อการเจริญไหม ถ้าเป็นเซล์สัตว์เซลก็จะแตกใช่ไหมถ้าเป็นเซลล์พืชเซลล์ก็จะเต่งที่แบคทีเ r ียนะครับเขามีความทนน้ําได้เยอะนะมันสามารถอยู่ในน้ําเปล่าได้เลยแหละแบคที ria เนะี mm ่ย hmm. เพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับไม่มีผลต่อการเจริญนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าฉันก็เจริญได้ดีตามปกตินะครับ หรือถ้าหากเ้ยมันเจือจางมากๆมันก็อาจจะดีเลย์นิดหน่อยนะครับอาจจะดีเลย์นิดหน่อยคือจะ,จะเจริญได้ช้าลงนะแต่ก็ไม่ได้ทำให้ตายนะครับ ไม่ได้ทําให้ตายเซลล์ยังปกติอยู่ดีเพราะแบคทีเรียรมีผนังเซลล์เนาะนี่ถ้าเป็นไฮเปอร์โทนิกโซลูชันแปลว่าข้างนอกเนี่ยโอ้เกลือแบบอยู่เยอะแยะเลยอะ สีแดงคือเกลือสีน้ําเงินคือน้ำนะครับข้างนอกนี่เกลือเยอะเลยไฮเปอร์โทนิกโซลูชันข้างนอกคือน้ำน้อยเกลือเยอะข้างในคือน้ำเยอะเกลือน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือ น้ำที่อยู่ข้างในเนี่ยโอ้ยมันเห็นอโอ้โหข้างนอกเกลือเยอะเลยวะ่ะฉันต้องออกไปละลายเกลือข้างนอกละทําให้น้ําเนี่ยมันออสโมซิสออกข้างนอกนี้เกิดอะไรขึ้นมันก็เลยทําให้เซลล์เนี่ยขาดน้ำเซลล์เหี่ยวนะครับ ทำให้การเจริญแล้วก็กิจกรรมต่างๆชะงักนะครับอ่าดังนั้นนะครับการเติมพวกน้ำตาลการเติมเกลืออะไรพวกนี้ลงไปนะครับก็น,นี่แหละจะทำให้น้ำเนี่ยมันออสโมซิสออกมันก็จะทำให้การเจริญของแบคทีเรียมันช้าลงนะครับก็ทำให้เกิดการ หยุดการเจริญได้นะครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นเรื่องของตัวกระบวนการแ a บนะครับเดี๋ยวอาจารย์จะหยุดไว้ตรงนี้ก่อนเนาะเพราะว่าพวกเราต้องไปพบอาจารย์ที่ปรึกษานะครับเดี๋ยวยังไงสําหรับวันนี้นะครับถ้าหากมีคําถามก็ทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะส่งลิงก์สําหรับการทำ post test นะครับก็คือแบบทดสอบหลังเรียนให้อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายนี่อาจารย์ขออนุญาตงดนะครับเพราะว่าเสียงไม่ไหวแล้วนะครับไงมีอะไรก็พิมพ์ถามไว้ใน,นกลุ่มได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ